บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัลบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะหลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮละวะอันตะตัจอะลุลฮะซนะอิซาชิตตะซะฮละربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صيبا نافعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดาพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในหลักการอิสลามพี่น้องที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนบรรดาสวทั้งหลายแล้วก็บรรดานักเรียนเยาวชนนะครับเด็กๆที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับที่การบรรยายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มาอยู่ในมัจลิสแห่งนี้นะครับที่นี่ที่บัยตุลรอห์มานเป็นสถานีความรู้เล็กๆนะครับแล้วก็เป็นสถานีที่จะให้ความรู้กับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเยาวชนนะที่นี่เรามีการเรียนการสอนอัลกุรอานกันในทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงของหลังเลิกเรียนแล้วก็จะมีการเรียนการสอนมุอัลลัฟในช่วงของวันอาทิตย์นะครับในช่วงของวันอาทิตย์นะทุกๆอาทิตย์แล้วก็มีการเรียนการสอนผู้ใหญ่แบบนี้แหละครับนะในทุกๆวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องช่วยกันขอดุอาให้พวกเรานะครับคณะกรรมการทีมงานที่นี่ได้พยายามยืนหยัดอยู่ต่อไปด้วยนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมได้ตั้งเอาไว้นั่นก็คือสร้างครอบครัวด้วยอิสลามนะครับสร้างครอบครัวด้วยอิสลามเวลาพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ย ผมบอกเลยนะครับมันจุกอกโดนกันหมดไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นคนพูดคนฟังหรือว่าคนที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันจุกอกมันโดนกันไปหมดนะครับทุกคนโดนหมดทุกคนอาจจะเคยประสบกับสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของครอบครัวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวอินชาอัลลอฮ์มีทางออกครับอิสลามมีทางออกนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความเข้าใจกับหลักการอิสลามให้มากๆเราจะได้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะครอบครัวนั้นเป็นสังคมเล็กๆที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นสังคมเล็กๆที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านะครับเรื่องอื่นๆดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าผมเนี่ยไปตำหนิติติงพวกเราหรือว่าอย่าคิดว่าผมไปว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นใครเราทุกคนต่างก็มีส่วนในความเจ็บปวด มีส่วนในความเจ็บปวดเวลาที่เราพูดเรื่องครอบครัวทีไรแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บจี๊ดๆนะให้เราทำใจให้สบายนะครับให้เราทำใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างไม่สำคัญพี่น้องครับ ไม่สำคัญว่าครอบครัวเราจะเคยผิดเคยพลาดเคยประสบปัญหาอะไรมาเนี่ยยังไม่สำคัญมากกว่าวันนี้เราพยายามจะใช้วิธีอิสลามวิธีของอิสลามเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวยังไงตรงนี้สำคัญมากกว่าการที่เราจะใช้ชุดความคิดใช้วิธีคิดแบบอิสลามในการแก้ปัญหาคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาสังคมได้ในทุกๆระดับอิสลามนั้นสามารถแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ได้ในทุกๆระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในสังคมองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราโดดๆเดียวๆที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลนะวันนี้พี่น้องเวลาฟังบรรยายฟังแปลนะครับ
ผมอาจจะต้องใช้ศัพท์สูงบ้างเพื่อที่จะยกระดับความรู้ของพวกเราตรงนี้อาจจะต้องใช้ศัพท์สูงบ้างพี่น้องอย่าเบื่อแล้วก็อย่าอายแล้วกันบอกโอ้ยอาจารย์มุนซิดเนี่ยชอบใช้ศัพท์สูงเหลือเกินชอบเล่นเอาศัพท์ในพระราชวังมาใช้เนี่ยฉันฟังไม่ทันฉันไม่รู้แปลยังไงอ้าวค่อยๆเรียนไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาไม่รู้ก็ค่อยๆศึกษานะครับอินชาอัลเลาะห์ปัจเจกบุคคลก็คือตัวเราคนเดียวนะครับอิสลามเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในตัวเราเนี่ยทำไมต้องแก้ปัญหาตัวเองล่ะครับเพราะคนบางคนมีปัญหากับตัวเองคนบางคนมีปัญหาไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นนะมีปัญหากับตัวเองทำไมล่ะครับเพราะไม่สามารถที่จะบังคับหัวใจตัวเองให้ทำตามหลักการได้นี่เขาเรียกคนมีปัญหากับตัวเองสำคัญนะเวลาที่เราจะประคองหัวใจของเราให้อยู่กับหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะครับเพราะว่าคนสมัยเนี่ยมักจะมีปัญหากับตัวเองผมยกตัวอย่างนะครับที่บอกว่าคนสมัยเนี่ยมักจะมีปัญหากับตัวเองยังไงล่ะพี่น้องลองไปดูนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีปัญหากับตัวเองทำไมล่ะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปพึ่งใครเขาไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาใครเขาไม่รู้ว่าเวลาปัญหาเกิดกับชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องไปฝากความหวังไปฝากชีวิตไปฝากอนาคตไว้กับใครคนเหล่านี้มีปัญหากับตัวเองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้ดังนั้นจุดจบของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนจบด้วยกับความตายบางคนฆ่าตัวตายบางคนทำร้ายตัวเองนี่เขาเรียกคนมีปัญหากับตัวเองนะเวลาที่เรามีปัญหากับตัวเองแบบนี้พี่น้องครับอิสลามสอนให้เราแก้ปัญหาในตัวของเราเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแก้ปัญหาได้ไม่ยากนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งทางใจต้องรีบหาที่พึ่งทางใจซูเราะห์อัลอิคลาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนส่งมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเป็นซูเราะห์เป็นอายะห์ที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวของเราเองได้กุลมุฮัมมัดจงประกาศจงกล่าวเถิดฮุวัลลอฮุฮุวะพระองค์คืออัลลอฮ์อัลลอฮุซอมัดมุฮัมมัดจงประกาศนะพระองค์คืออัลลอฮ์แล้วก็พระองค์อะฮัดเป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวด้วยคำว่าอะฮาดุนเห็นไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศกับบรรดามวลมนุษยชาติมุฮัมมัดประกาศเลยนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวคนที่มีปัญหากับตัวเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าโลกเนี่ยมีพระเจ้ามีสำคัญนะคนที่มีปัญหากับตัวเองคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องพึ่งใครเขายังไม่เจออัลลอฮ์ถ้าคนที่มีอัลลอฮ์นะครับเขาจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอินชาอัลลอฮ์จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเขาจะไม่คิดว่าตัวเขานั้นอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเขาจะไม่คิดแบบนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่มีศรัทธาคนที่มีอีมานเขาจะรู้อยู่เสมอว่าชีวิตของเขาตัวของเขาร่างกายของเขาเป็นของอัลลอฮ์เวลาที่เรากล่าวผมสอนกับพวกเราไปครั้งก่อนนั้นเห็นไหมครับวิธีที่เราจะพิชิตปัญหาของเราเนี่ยอย่างอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเนี่ยตัวของเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าตัวของเราชีวิตของเราลมหายใจของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะไม่มีคำว่าฆ่าตัวตายจะไม่มีคำว่าเดียวดายอัฟิกอาจารย์ขอน้ำปุ่นเอาอันนี้อาจารย์มาให้อาจารย์ได้ไหมจะไม่มีคำว่าท้อแท้จะไม่มีคำว่าสิ้นหวังลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาสิ้นหวังต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธา
จะต้องรู้ว่าตัวของเขาชีวิตของเขาเป็นของอัลลอฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์นะอย่าคิดว่าตัวของเราเป็นของเรานะครับไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆมักจะคิดแบบนี้อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับเดะเรื่องของเดะเรื่องของหนูเรื่องของฉันตัวของฉันคำพูดแบบนี้ผิดนะครับไม่ถูกนะบอกเอาไว้ใครที่เป็นวัยรุ่นไม่ถูกนะครับเพราะถ้าเราคิดต่อเนื่องไปอีกนิดนึงเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ดุนยามันมีภาค2มันมี EP 2ต่อนั่นก็คืออาคิเราะห์ซึ่งเราจะต้องเจอซึ่งเราจะต้องไปประสบดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาเมื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เมื่อเขามีทางออกเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในดุนยานี้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะตุลอิคลาสซูเราะห์ที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าเป็น1ใน3ของอัลกุรอานเป็นซุลุษมินัลกุรอาน1ใน3ของอัลกุรอานนะครับซูเราะห์อิคลาสประมวลไปด้วยหลักการศรัทธาหลักความเชื่อประมวลไปด้วยเตาฮีดด้านต่างๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลมุฮัมมัดจงประกาศฮุวัลลอฮ์พระองค์คืออัลลอฮ์อะฮาดุนมีองค์เดียวเป็นเอกะเอกะแปลว่าหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่งและหนึ่งเดียวเท่านั้นอัลลอฮุสซอมัดแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงเป็นที่พึ่งเป็นที่พักพิงเป็นที่พึ่งทุกสรรพสิ่งนั้นจะต้องไปพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์สัตว์หรือทุกสรรพสิ่งจะต้องพาดพิงและพึ่งพิงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่พึ่งพิงกับใครแต่ใครๆจะต้องพึ่งพิงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้สำคัญเมื่อเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งคนถ้ามีที่พึ่งทางใจเขาจะไม่หันหน้าไปปรึกษาใครนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนถ้ารู้ว่าเขามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เคียงข้างเขาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา ย่อท้อไม่ได้นะครับถ้าใครที่กำลังเกิดความท้อแท้ในหัวใจลองไปอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าให้พวกเราตรงนี้ไปอ่านคงไม่อ่านกันหรอกครับผมต้องเล่าให้ฟังนะจะให้กนุษไปนั่งอ่านไม่ไหวสายตามยาวจะให้ตัวยาไปนั่งอ่านไม่ไหวจะให้ตัวรวยไปนั่งอ่านอัลลอฮ์อาจารย์อย่าว่าแต่ประวัตินบีเลยกุรอานนี่ฉันก็ตาลายดังนั้นต้องเล่าแบบสรุปพี่น้องดูนะครับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเวลาท่านนบีดะอวะคนท่านนบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามดูวิธีการนะพี่น้องอันนี้เป็นแนวนะครับเป็นแนวปฏิบัติภาษาอาหรับเขาเรียกมันฮัจอุซูลุลนะครับเป็นอุซูลุดะอวะเป็นพื้นฐานของการทำงานศาสนาหรือเป็นมันฮัจเป็นแนวทางของการเผยแพร่ศาสนาหรือเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานองค์การหนึ่งมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดวะอันซิรอาชีรอตักัลอักรอบีนมุฮัมมัดเจ้าจงลุกขึ้นตักเตือนครอบครัวคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายของเจ้านบีสั่งขอมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าไปตักเตือนคนในครอบครัวนี่เขาเรียกว่าอุซูลุดะวะเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการดะวะในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนบีเริ่มจากคนในครอบครัวทำไมต้องเริ่มจากครอบครัวเพราะครอบครัวคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสังคมถ้าวันนี้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ล่มสลายเป็นครอบครัวที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นครอบครัวที่ มีแต่ความแตกแยก
มีแต่ความร้าวฉานถ้าพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องนะมันอาจจะโดนผมมันอาจจะโดนใครแต่พวกเราต้องทำใจเราหลายคนตรงนี้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารการจัดการครอบครัวของเราอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดจงตักเตือนคนในครอบครัวทำไมล่ะครับทำไมท่านนบีจะต้องตักเตือนคนในครอบครัวก่อนวันนี้พี่น้องลองดูนะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้นบีกับความเป็นจริงกับวิถีแห่งความเป็นจริงมันสอดคล้องกันไหมลองดูนะครับถ้าวันนี้สมมุติฐานว่าผมเนี่ยเป็นคนสอนศาสนาเปรี้ยงเลยแล้วลูกผมติดยาเสพติด ภรรยาของผมไม่เอารู้ไม่เอาชี้เลยในเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมถามพี่น้องประสบความสำเร็จไหมครับไม่ประสบความสำเร็จนะผมจะบอกให้นี่คือสาเหตุว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้ให้ท่านนบีของเราเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาเรียกร้องคนเนี่ยเวลาเชิญชวนคนเนี่ยดูคนใกล้ตัวก่อนอาชีรอตะอาชีรอตะกะคนในครอบครัวของเจ้ามุฮัมมัดอัลอักรอบีนญาติสนิทมิตรสหายของเจ้ามุฮัมมัดเพราะวันนี้เวลานบีทำงานศาสนาพี่น้องนะเวลาที่พี่น้องเอาก้อนหินคว้างลงไปในแม่น้ำพี่น้องจะเห็นมันเป็นคลื่นเห็นไหมครับคลื่นเนี่ยมันจะขยายออกมาจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันก็จะขยายวงนั่นคือการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราไม่ยึดมันฮัจญ์ถ้าเราไม่ยึดอุซูลตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครก็แล้วแต่จะให้อัลเลมขนาดไหนจะให้มีความรู้มากมายขนาดไหนต่อให้เขาจบดาวอังคารเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานศาสนาเด็ดขาดเพราะผิดขั้นผิดตอนเห็นไหมพี่น้องครับวิชาอุซูลุดดาวาเนี่ยเขาเรียนกันเป็นปีๆแต่พี่น้องนั่งฟังชั่วโมง2ชั่วโมงได้แล้วสรุปแล้วสำคัญเรื่องของศาสนาพี่น้องไปดูได้นะถ้าวันนี้เราไม่พยายามพัฒนาตัวเองอัสลิห์นัฟซะกะวะดะอูกอยรอกะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงปฏิรูปหัวของท่านเองก่อนวะดะอูกอยรอกะแล้วก็ไปเรียกร้องเชิญชวนคนนอกเหนือจากท่านเห็นมั้ยครับนี่คือแนวถ้าเราทำตามแนวอ่ะพี่น้องเชื่อสิสำเร็จพี่น้องมั่นใจสิครับว่าจะสำเร็จเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสำเร็จมาแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างอุมมะห์ที่เป็นประชาชาติตัวอย่างมาแล้วเวลานบีสอนนบีจะเริ่มสอนมนุษย์คนแรกที่นบีสอนพี่น้องลองเดาสิว่าใครเอาใครตอบได้มนุษย์คนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองเดาสิครับคือใครใครครับถูกต้องเก่งมากบังวุฒิเอารางวัลไปให้หน่อยครับท่านหญิงคอดีญะห์คือใครท่านหญิงคอดีญะห์บินติฮุไวลิดเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีเป็นหญิงม่ายเป็นภรรยาที่เป็นแม่ม่ายภรรยาของท่านนบีเนี่ยม่ายหมดทุกคนยกเว้นท่านเดียวยกเว้นคนเดียวก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานอกนั้นเป็นม่ายหมดเลยนบีของเราเนี่ยนะครับหล่อก็หล่อหนุ่มก็หนุ่มวาทศาสตร์สูงส่งนะครับรูปร่างลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดนบีสามารถจะหาภรรยาเป็นนางงามที่สุดในขณะนั้นเนี่ยสบายมากแต่ไม่ใช่แนวของนบีนะครับไม่ใช่แนวทางของการทำงานศาสนานบีเลือกที่จะแต่งงานกับแม่ม่ายนบีเลือกที่จะแต่งงานกับหญิงม่ายเหตุผลเนี่ยไม่ทราบเพราะผมไม่เคยมีภรรยาเป็นแม่ม่ายนะครับไม่ทราบแต่เชื่อว่ามีฮิกมะห์มีเหตุผลมีวิทยาปัญญาอยู่
นะครับนบีเลือกที่จะแต่งงานกับสตรีที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่างท่านหญิงคอดีญะห์บินติคุไวลิดเป็นสตรีเป็นมหาเศรษฐีนีในนครมักกะฮ์และสตรีนางนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับที่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ท่านหญิงคอดิยะห์เนี่ยมีสามีมาก่อนแล้วชื่อฮาละนะครับแล้วก็ได้ร้างรากันไปแล้วก็มีลูกคนหนึ่งชื่อฮาละชื่ออบูฮาละภรรยาสามีของท่านหญิงคอดิยะห์ชื่ออบูฮาละมีลูกติดนะครับชื่อฮาละแล้วก็มาแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยก็มีลูกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกของนบีเนี่ยเกิดจากท่านหญิงคอดิยะห์ทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยนี่เป็นการบ่งบอกถึงความรักความเอื้ออาทรและพี่น้องเชื่อไหมครับวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับองค์การอัลกุรอานองค์การแรกนบีกลัวมากนบีตัวสั่นมากนบีหนาวมากนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิ่งลงออกมาจากเขาจากถ้ำฮิรอเนี่ยลงมาหาภรรยามาบอกกับภรรยาวันเนี้ยฉันมีใครไม่รู้มาหาฉันเป็นผู้ชายนะครับมีรูปร่างมีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้จนกระทั่งมาหาท่านนบีแล้วก็มาสั่งให้ฉันเนี่ยอ่านองค์การเนี่ย1 2 3 4 5ในซูเราะห์อัลอะลักอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอินซานะมินอะลักอิกเราะวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมันอินซานะมาลัมยะลัมท่านหญิงคอดิยะห์บอกวันนี้สามีตัวเองเนี่ยดูแปลกๆแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าท่านหญิงคอดิยะห์บินติคุไวลิดนี่นะครับเชื่อสิ่งที่สามีของตัวเองพูดฮิกมะห์เหตุผลอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านนบีเพราะอะไรทราบไหมเพราะก่อนที่จะแต่งงานกับมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยเห็นมุฮัมมัดโกหกเพราะว่าก่อนที่จะแต่งงานกับมุฮัมมัดเนี่ยให้คนไปสืบแล้วว่ามุฮัมมัดไม่ใช่มุฮัมมัดคนนี้นะคนละคนนะครับอันนี้พูดถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะแต่งงานกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้คนไปสืบแล้วไปดูแล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นยังไงดีมั้ยนะซื่อสัตย์มั้ยแล้วก็พี่น้องเชื่อมั้ยครับฉายาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับเนี่ยพี่น้องเชื่อมั้ยไม่ได้มาจากมุสลิมเป็นฉายาที่มาจากบรรดากุฟาร์มุชริกีน คำว่าอัลอามีนจำได้ไหมฉายาของท่านนบีเนี่ยอัลอามีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์คนนี้เนี่ยเป็นฉายาที่ได้รับจากบรรดากุฟาร์มุชริกีนคนที่เขาไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์คนที่เขาไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายานี้เนี่ยนะครับนบียังไม่ได้ประกาศศาสนาด้วยซ้ำไปยังไม่ได้ประกาศอิสลามด้วยซ้ำไปเขามีกรณีพิพาทในการที่จะปฏิสังขรณ์ก็คือการบูรณะวิหารกะบะห์ใหม่ในยุคนั้นเขาทำยังไงพี่น้องครับเขาเกิดเขารื้อกะบะห์และเขามีปัญหากรณีพิพาทก็คือการ การที่จะต้องเอาฮะจารอนอัสวัดใครเคยเห็นฮะจารอนอัสวัดมั้งครับเคยเห็นไหมพี่จูเคยเห็นฮะจารอนอัสวัดไหมหินดำนั่นแหละครับผมยังไม่เคยเห็นอาจารย์มุฮัมมัดเคยเห็นแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ฮะจารอนอัสวัดนี่เรารู้จากตำราฮะจารอนอัสวัดเป็นหินดำก้อนหนึ่งที่ถูกตั้งประดิษฐานเอาไว้ ในมุมหนึ่งของวิหารกะบะห์แล้วเวลาเอาลงเนี่ยตอนเอาขึ้นเนี่ยมันเป็นเกียรติมันทำให้บรรดาพวกเผ่ากุเรชตระกูลต่างๆเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเถียงกันเขาต้องการอยากจะได้รับเกียรติโดยการที่จะนำหินดำเนี่ยขึ้นไปประดิษฐานตามเดิมเขาเถียงกันให้หัวหน้าเผ่าฉันสิให้หัวหน้าเผ่าฉันสิให้หัวหน้าเผ่าฉันดีกว่ามีเกียรติกว่ารวยกว่าเหนื่อยกว่าเหนือกว่าเก่งกว่าทะเลาะกันจนกระทั่งเขายุติกรณีพิพาทด้วยกับการบอกเลยตกลงกันเลยทุกเผ่ามาประชุมแล้วตกลงกันเลยว่าเอาอย่างนี้ละกันเราต้องหาคนกลางในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทตรงนี้เราต้องมีคนกลางพี่น้องดูนะใครที่มีปัญหากัน
ใครที่มีปัญหากับคู่กรณีอย่าไปเคลียร์กันเองใจเย็นๆนะอย่าไปเคลียร์กันเองพยายามให้มีคนกลางพยายามมีปัญหากับใครไหมจ๊ะไม่มีนะถ้ามีนะพยายามหาคนกลางอย่าไปเผชิญหน้าเองมันเป็นกุศโลบายนะครับอย่าไปเถียงเองอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเองพยายามมีคนกลางจะดีอินชาอัลลอฮ์นะครับบรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆเหล่านี้ก็พยายามเลยเสนอข้อเสนอเลยว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่เดินเข้ามาในดินในบริเวณมัสยิดฮารอมก่อนเนี่ยให้คนนั้นเป็นคนกลางในการตัดสินพี่น้องครับนบีเนี่ยไปทำอิบาดะห์ทุกวันนะไปตะวาฟทุกวันและนบีเข้ามาเป็นคนแรกพี่น้องครับทุกเสียงในหนังสือประวัติศาสตร์กุลาซอนูรุนยากีนบันทึกเอาไว้บอกว่าเวลาที่นบีเดินเข้ามาในบริเวณฮารอมเนี่ยนะครับทุกเสียงหัวหน้าเผ่าและบรรดากลุ่มชนชาวกูเรชต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารอดีนาฮาดัลอามีนเราพอใจมากเลยกับผู้ซื่อสัตย์คนนี้เห็นไหมได้รับฉายาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งฉายาให้นบีว่าเป็นอัลอามีนท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยรู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่านบีมุฮัมมัดเป็นคนซื่อสัตย์ได้รับการยอมรับจากทุกครัวเรือนในนครมักกะห์แล้วก็ส่งคนไปทาบทามท่านหญิงคอดีญะห์นะครับส่งคนไปทาบทามนะไปทาบทามท่านนบีขอนบีแต่งงานส่งคนกลางไปทาบทามนะอันนี้เป็นซุนนะห์อย่างนึงเหมือนกันลองดูนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานก็ลองดูนะอย่าไปมองไกลเอากันแถวๆนี้แหละอย่าไปมองไกลนะนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดะวะห์กับมนุษย์คนแรกโดยเป็นภรรยาของท่านมนุษย์คนแรกที่ศรัทธาต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดคือภรรยาของท่านพี่น้องครับนี่เป็นฮิกมะห์เป็นวิทยาปัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งพี่น้องลองไปดูนะครับนบีท่านอื่นๆเนี่ยไปดูนะนบีท่านอื่นๆก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้รับบททดสอบบางคนจากภรรยาเจ็บไหมถามจริงๆเวลาที่เราพยายามจะทำอะไรดีสักอย่างหนึ่งแล้วเราถูกทดสอบกับคนที่เรารักมากที่สุดคนหนึ่งยังไม่มีลูกนะถ้ายังไม่มีลูกเนี่ยผมเชื่อได้เลยผู้ชายทุกคนรักภรรยามากๆเจ็บนะครับการที่เราถูกทดสอบกับคนที่นอนข้างๆเราเนี่ยมันเจ็บจี๊ดพี่น้องไปดูเวลาที่เขามีข่าวกันในหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลเนี่ยเวลาที่มันฆ่ากันตายเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งในเรื่องของอะไรเรื่องของชู้สาวเห็นไหมเพราะสาเหตุมันเกิดมาจากคนในครัวสำคัญนะครับทำให้สังคมหลายสังคมพังมาแล้วทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวพังมาแล้วเรื่องของครอบครัวเรื่องของสามีเรื่องของภรรยาเป็นเรื่องสำคัญมากใครไม่เกี่ยวไม่คล้องอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกี่ยวอย่าเข้าไปคล้องกับเขาทำไมล่ะครับการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเข้าไปเสนอนะมันอาจจะทำให้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีความบิดเบือนได้นะครับตรงนี้อันตรายมากขอเตือนเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนพวกเราทุกคนตรงนี้ด้วยเพราะไม่มีใครรู้ดีไม่มีใครรู้นิสัยผมดีมากไปกว่าภรรยานะครับเวลาออกเรือนแล้วนะไม่มีใครรู้นิสัยภรรยาของเราได้ดีมากไปกว่าสามีของตัวเองดังนั้นเรื่องในครัวให้มันอยู่ในครัวอย่าเอาออกมาห้องรับแขกนะอย่าเอาออกมาห้องรับแขกถ้าพี่น้องเอาเรื่องในครัวเอาออกมาห้องรับแขกนะเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่หน้าบ้านแล้วมันก็จะไปอยู่หน้าซอยแล้วมันก็จะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องระวังมันไปไวมากให้ระวังนะครับเรื่องในครัวเนี่ยปรึกษาเฉพาะคนที่มีอีมานคนที่เราไว้ใจนะคนที่เราดูแล้วว่าสามารถจะไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ครอบครัวของใครแตกสลาย
มันไม่ดีนะครับมันไม่ดีดังนั้นเราจะสร้างครอบครัว1สำหรับผู้ชายฝากไว้เลยสร้างครอบครัวเริ่มจากตัวเองนะเริ่มจากตัวเองเสร็จแล้วเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดของเรานะครับก็คือใครล่ะถ้าเป็นสามีก็คือภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็คือสามีทำให้2คนเนี่ยนะเป็น2คนที่ดีและมีอีหม่านให้ได้เดี๋ยวอาจารย์มูฮัมหมัดจะมาบอกวิธีการ เลือกคู่ครองแต่ผมบอกเลยว่าถึงแม้นว่าให้อาจารย์มูฮัมหมัดมายกอายะห์อัลกุรอานหรือ หรือยกหะดีษพี่น้องต่อได้หมดแหละพี่น้องรู้หมดแหละครับแต่นะครับเราก็คง ยังต้องย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอพักเสียงก่อนนะเดี๋ยวให้อาจารย์มูฮัมหมัดต่อแล้วเดี๋ยวมาฟังประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านและบรรดามุสลิมะนะครับทุกๆคนแล้วก็พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังทางไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านกล้องเยอะไปหมดเลยผมไม่รู้จะมองกล้องไหนเนี่ยไม่ต้องมองนะตามสบายเลยสองสี่หกเจ็ดตัวไม่เคยไปบรรยายที่ไหนแล้วมีกล้องเยอะขนาดนี้นะวางประมาณนะก็ดีครับเวลาสีสันก็เป็นอีกก็ได้นะอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะทำให้พี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ทางบ้านนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยกันทีนี้เรามาคุยเรื่องของเรานะครับเกี่ยวกับการอะไรนะหัวข้อของเราอะไรนะอาจารย์มุซิดสร้างครอบครัวด้วยอิสลามสร้างครอบครัวด้วยอิสลามเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มุซิดก็ได้เกริ่นแล้วก็บอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ถึงชีวิตของครอบครัวเพราะฉะนั้นคำว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับที่คนทุกคนนั้นปรารถนาและอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะไปสร้างครอบครัวให้มันมีความสุขเนี่ยจริงๆมันก็มีองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมีองค์ประกอบของมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกับการที่เราจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เช่นยกตัวอย่างเราจะสร้างบะเลเนี่ยบะเลบัยตุรเราะห์มานใช่ไหมก่อนที่เราจะสร้างบะเลบัยตุรเราะห์มานเนี่ยแน่นอนที่สุดมันต้องเอาอะไรคณะกรรมการหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันว่าเราจะสร้างทรงไหนจะทรงหมาแงนหรือว่าจะทรงอะไรเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างบ้านอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราจะสร้างบ้านเราจะสร้างบันแลเราจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นวัตถุขึ้นมาเราต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างบ้านสร้างบันแลเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมเวลามันมีการวางแผนขนาดสร้างบ้านเนี่ยต้องมีการวางแผนและเหตุใดการจะสร้างครอบครัวมันจะไม่มีการวางแผนเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีที่สุดท่านพี่น้องอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับการที่เราจะวางแผนการที่เราจะเลือกคู่การที่เราจะวางแผนให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขมันต้องวางแผนด้วยกับอิสลามที่อิสลามวางไว้ท่านพี่น้องดูนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์มุซิดได้บอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าเราจะทำอย่างไรให้ตัวของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขมันมีอะไรมันมีข้อ1ข้อ2ข้อ3นบีชี้แนะไว้หมดแล้วแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่เราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวที่เราไม่ประสบความสำเร็จในหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ในครอบครัวของเราเนี่ยอันเพราะมันเนื่องมาจากว่าเราบกพร่องด้วยกับตัวของเราเองอันนี้ต้องยอมรับนะครับเราบกพร่องด้วยกับตัวของเราเองหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บกพร่องนะครับไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันบกพร่องเพราะมันบกพร่องเพราะตัวของเราเองอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราจะวางแผน
นะครับสร้างครอบครัวของเราหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยไม่ได้บอกมาเมื่อวานบอกมานานแล้วบอกมา 1,400 กว่าปีแล้วว่าเราจะเลือกคู่ครองเนี่ยทำอย่างไรเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นเนี่ยที่กำลังอะไรครับวัยกำลังเหมาะในการที่จะแต่งงานต้องปรับทัศนคติใหม่บางมุมมันใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความร่ำรวยอยากจะมีริสกีที่กว้างขวางอยากจะอะไรอยากจะอะไรล่ะอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอันดับแรกไปทำอะไรก่อนไปแต่งงานไปแต่งงานเลยหิวนมใช่ไหมอันดับแรกไปแต่งงานเลยถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ที่พูดแบบนี้ในท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอียากูนูฟุกอราอูยุกนีฮุมุลลอฮ์ยุกนีฮิมุลลอฮ์มินฟัดลินะถ้าหากว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยจนเนี่ยนะเพราะหลายคนมีความคิดเห็นว่าหลายคนมีทัศนคติที่ว่าอะไรครับฉันต้องรอตอนนี้มันมีทัศนคติแบบนี้ท่านพี่น้องต้องระวังนะตอนนี้มันมีทัศนคติที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสังคมบ้านเราทานไม่มีตอนนี้มันมีความคิดอยู่ที่ว่าอะไรในบ้านเรานะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยกำลังทำงานบางทีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมานู่นนี่นั่นอะไรสารพัดสารพันเขาจะมีความคิดตรงที่ว่าอะไรฉันต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วฉันจะแต่งงานจริงไหมถ้าถามว่าจะให้มนุษย์ของเราพร้อมไปทุกด้านเมื่อไหร่อายุกี่ปีถึงจะพร้อมมาว่าที่ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นจะเกิดอยากมีชีวิตสบายที่น้องทำไงไปแต่งงานและอัลลอฮฺจะประทานความอะไรให้ความร่ำรวยให้ในสิ่งที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่น้อยนะพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าแต่งงานไปแล้วมันจะไม่มีจะกินไม่ต้องไปกลัวเพราะแต่งงานเดี๋ยวอัลลอฮฺจะเอาอะไรมาให้ความสะดวกสบายความอะไรความสุขมาให้เหมือนกับท่านอะไรนะท่านอับดุลลอฮ์อิบเนมัสอูดบอกกับเราอิลตะมิซูอัลกีนาฟินนิกะพวกสุเจ้าทั้งหลายจงสอแสวงหาความร่ำรวยจากอะไรการแต่งงานการแต่งงานเดี๋ยวบางคนบอกจะแย่กว่าอาจารย์ไหนบอกแต่งงานจะอยู่ดีกินดีเลยเห็นอยู่ดีกินดีบางคนปากกัดตีนถีบขับซาเล้งเก็บขยะกันอยู่เลยแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมจะบอกกับคำว่ากีนาเนี่ยคำว่ามีกินความว่าร่ำรวยท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินเยอะคำว่าอัลกีนาบางครั้งมันอัลกีนาอันนัฟส์อัลกีนาฟินนัฟส์ร่ำรวยที่หัวใจคนท่านพี่น้องผมเคยยกตัวอย่างกับท่านพี่น้องได้ฟังหลายที่หลายทางท่านพี่น้องเคยเห็นผัวเมียคู่หนึ่งไหมขับซาเล้งแล้วเก็บขยะท่านพี่น้องรู้ได้ไงว่าเขามีความทุกข์ในขณะที่เขาเก็บขยะเก็บขวดเก็บอะไรไปขายไปตามไอ้ถังขยะไอ้สีเหลืองสีเขียวตามถังขยะของกทม.ท่านพี่น้องไม่เคยเห็นผมยังเคยเห็นเลยเขาไปกันคู่ผัวเมียคู่ผัวตัวเมียไปเก็บขยะเก็บขวดเก็บอะไรตาอะไรแก้วเกิลท่านพี่น้องสามารถยิ้มได้ท่านพี่น้องเป็นเราอะเราจะยิ้มไหมเนี่ยยังไงเราก็ไม่ยิ้มไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความยิ้มที่มันแสดงออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาแสดงเห็นว่าเขามีความสุขมีใครบ้างมีความไม่มีความสุขแล้วมายิ้มมีไหมมีเงินคนบ้าเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอันดับแรกเราต้องเปรียบทัศนคติใหม่ไม่ว่าคนที่จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่เป็นเปาะเป็นม่อเนี่ยต้องอะไรครับเวลาถึงวัยอันควรของลูกเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชายถ้าเขามีความพร้อมถ้าเขามีความพร้อมหมายถึงว่าอายุพร้อมแล้วเนี่ยท่านพี่น้องจัดการแต่งงานให้เขาไปเลยไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะไม่มีกินไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะลำบากเพราะชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนนะพี่น้องมีใครสบายบ้างตั้งแต่ต้นตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยมีลูก 4-5 คนท่านพี่น้องไม่ต้องไปกลัวความลำบากไม่ต้องไปกลัวความลำบากความเหนื่อยนะความเหนื่อยทั้งหลายทั้งปวงอัลลอฮ์สร้างให้เรามาเหนื่อยอัลลอฮ์ให้สร้างให้เรามาเหนื่อยเหนื่อยบนดุนยาที่พี่น้องเหนื่อยกันกี่ปีเดี๋ยวท่านพี่น้องก็ไปกันแล้วเนี่ยที่มานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยท่านพี่น้องจะเหนื่อยอีกกี่ปีผมเนี่ยเหนื่อยอีกกี่ปีเหนื่อยอีก10กว่าปีก็ตายแล้วแล้วท่านพี่น้องอยู่ก่อนหน้าผมเนี่ยไปก่อนผมทั้งนั้นแหละอีก10ปีถึงเปล่าไม่รู้บางมุมมันอีก10ปีถึงไหม ไม่ถึงหรอกถ้ามองกันตามบัตรประชาชนเนี่ยไปก่อนผมหมดทุกคนเลยผมยังวัยรุ่นยังหนุ่มๆอยู่เลยแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าความลำบากที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆเลยนะมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆที่อัลอิสลามได้สอนได้บอกกับเราเพราะทุกๆความลำบากที่ท่านพี่น้องได้มีได้เกิดขึ้นกับท่านพี่น้องไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจด้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีภาคผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยเพราะฉะนั้นปรับทัศนคติใหม่กับลูกๆของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงท่านพี่น้องถ้าถึงวัยอันควรเหมาะสมท่านพี่น้องจับแต่งงานเลยเพราะท่านพี่น้องไม่รู้หรอกในสมัยนี้ท่านพี่น้องดูสิครับเราไหวระวังอ่ะเราไหวระวังอ่ะทุกวันนี้มันมาในนี้หมดแล้วบางทีเราไม่อยากจะได้มันเลยมันส่งเมสเซจมาให้เรารูปโป้เพียบเลยในเนี่ยในเฟซเนี่ยใครไม่มีโทรศัพท์บ้างอ่ะใครไม่มีโทรศัพท์บ้างหรือใครไม่มีเฟซบ้างทุกวันนี้มันเข้ามาหมดและไอ้สิ่งที่จะมากระตุ้นความรู้สึกของเราให้เราพัดหลงออกจากหลักทางตรงอิสลามเพียบแล้วถามว่าวิธีการที่จะต้องป้องปรามทำยังไงอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกของเรามีความสุขมีครอบครัวอะไรท่านพี่น้องจับแต่งงานครับแต่งงานอย่าไปคิดเพียงแค่ว่าจะต้องให้มีเงินก่อนจะต้องมีงานที่มั่นคงก่อนจะต้องนู่นนี่นั่นท่านพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าไม่จริงๆท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสมาอูดจะพูดเพื่อถ้าอยากจะแสวงหาความร่ำรวยให้ลูกไปแต่งงานนะไม่ได้หมายความว่าให้ลูกเราอายุ17ไม่ใช่11 12จับแต่งงานไม่ใช่นะความเหมาะสมท่านพี่น้องก็ไปพิจารณาดูเอาเองแล้วกันว่าความเหมาะสมท่านพี่น้องคือขนาดไหนนะอันนี้ประเด็นแรกที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องว่าถ้าอยากให้ลูกของเราให้บุตรหลานบุตรชายของเราหรือลูกผู้หญิงของเรามีความสะดวกสบายก็ให้เขารีบแต่งงานซะเขาจะได้ไม่นำพาความเรื่องเสียหายมาสู่ครอบครัวคนๆคนนั้นนะประเด็นต่อมาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายการที่เราจะแต่งงานเนี่ยการที่เราจะเลือกคู่ครองการที่เราจะทำให้ชีวิตครอบครัวของเรามันมีความสมูทมีความตามามีความสมบูรณ์มีความสุขหลักการอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องที่มันไม่ประสบความสำเร็จเอาไม่ประสบความสำเร็จก่อนนะเพราะอะไรเพราะเราหันหลังให้ถ้าวันนี้เราเอาตามสูตรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะสร้างครอบครัวอย่างไรให้มันมีความประสบความสำเร็จสร้างครอบครัวแบบอัลอิสลามอิสลามก็สร้างกันยังไงท่านพี่น้องเอามาดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราตุงกะฮุลมะรออะตุบิอัรบะอีนบอกลูกหลานของเราเลยจะไม่ว่าผู้ชายหรือไม่ว่าผู้หญิงก็แล้วแต่บอกลูกหลานของเราผู้หญิงเนี่ยบอกไปเลยจะผู้หญิงนะเอามุสลิมาก่อนคนที่เป็นมุสลิมานะจะถูกแต่งงานด้วยกับ4อย่างผู้ชายฟังนะครับมุสลิมาผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วยกับบิอัรบะอีนตุงกะฮุลมะรออะตุบิอัรบะอีนจะถูกแต่งงานด้วยกับ4อย่างแล้วท่านพี่น้องดูว่าผู้ชายพิจารณาผู้หญิงเขาแต่งกันตรงไหน1อันดับแรกเลยคืออะไรมองไปปราดแรกเลยดูอะไรก่อนดูอะไรก่อนอันดับแรกอัลลอฮ์ไม่ต้องมาเขินหรอกรู้ๆกันอยู่ดูอะไรอันดับแรกท่านพี่น้องผู้หญิงก็ดูอะไรอันดับแรกจากผู้ชายสเปคไงครับว่าสเปคของเรามันคืออะไรฮะอัลลอฮ์รุ่นนี้บอกได้ไม่ต้องมาเขินหรอกตอละฮะจะเขินทำไมล่ะถามว่าอิสลามบอกเนี่ยอิสลามบอกนบีบอกไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมองเองเพราะจริงๆผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยกับ4อย่าง1อันดับแรกเลยที่เราเห็นด้วยกับอะไรด้วยกับตาของเราเห็นชัดที่สุดคือใบหน้าใช่ไหมใบหน้าสวดทรงความสวยของนางอันดับแรกเลยลีจามาลีฮาผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยอันดับแรกเลยความสวยของนางเอาใครบ้างไม่ชอบคนสวยมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ถูกสร้างมาคนทุกคนมุสลิมะผมบอกว่าคนทุกคนที่เป็นมุสลิมะนะสวยทุกคนคนที่เป็นมุสลิมีนทุกๆคนที่อัลลอฮ์สร้างมาหล่อทุกคนท่านพี่น้องว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์จะกล่าวไว้ในซูเราะห์อะไรนะอัสนิตักวีมอาจารย์ทำได้ไหมผมนึกไม่ออกซูเราะห์ตีนซูเราะห์ตีนอัตตีนนี่ว่าซูเราะห์ตีนป่ะอัตตีนดูเดี๋ยวเวลาลืมทีไรนะผมนึกไม่ออกจริงเลยนะเวลาผมลืมอ่ะเราก็ดะคอลักกอนัลอินซานฟีอัห์ซะนิตักวีม
ลากอดะคอลากอนัลอินซานะฟีอะห์ซานิตักวีมอ่ะพี่น้องดูที่อัลลอฮ์สร้างสรรค์สร้างเรามาเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกตั้งแต่หัวยันศีรษะตั้งแต่หัวเนี่ยยันเท้าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สรรสร้างมาด้วยความสวยงามทั้งหมดเลยถ้าพี่น้องดูนิ้วเราดิดูนิ้วเราดูนิ้วเรานะมีกี่ข้อเนี่ยมีกี่ข้อที่อัลลอฮ์สรรสร้างมาสรรสร้างมาเอาเฉพาะแค่มือก่อนนะไม่ต้องเอาหน้าละเอามือก่อนมือที่อัลลอฮ์สรรสร้างเรามาให้เรามาทำอะไรเวลาเราหลังละหมาดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมครบ33ครั้ง33ครั้งใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์ท่านพี่น้องดูใบหน้าของเราใบหน้าในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันมีคนมนุษย์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ 7,000 กว่าล้านคนท่านพี่น้องว่ามีใบหน้าสักหนึ่งใบหน้าไม่เหมือนกันใบหน้าผมเนี่ยไปเหมือนกับใครไม่มีนั่นคือความสวยงามของผมที่อัลลอฮ์ให้กับผมคนเดียวในโลกดุนยาใบนี้ไม่มีหน้าหนึ่งหน้าไหนเหมือนผมแม้กระทั่งลูกผมเองยังไม่เหมือนเลยนั่นด้วยความซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์สรรสร้างมาด้วยกับรูปร่างที่สวยงามมุสลิมะผู้หญิงสวยทุกคนผู้ชายหล่อทุกคนแต่จะหล่อตรงความรู้สึกของเราอีกเรื่องนึงนะแต่จะหล่อตรงความรู้สึกของเราหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่จะสวยตรงความรู้สึกของเราหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่อิสลามเนี่ยเวลาที่เราจะไปมองคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะถูกแต่งงานเนี่ยอันดับแรกเลยที่เราไปมองประการแรกเลยคือสวยก่อนสวยก่อนในโดยส่วนมากที่มองกันน่ะเวลาจะเลือกผู้หญิงทําไงเลือกสวยก่อนจริงมั้ยคุณญาติจริงมั้ยเวลาเราจะมองใครอ่ะใครมั่งไม่ชอบความสวยฮะชอบไหมความสวยความหล่อเป็นเรื่องปกติเพราะอินนัลลอฮะจามาลุนฟะลายักวะลุอิลลาจามาลอินนัลลอฮะละอินนัลลอฮะตอยิบุนฟะลายักวะลุอิลลาตอยิบันอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์สวยและอัลลอฮ์ชอบในสิ่งที่สวยมนุษย์ก็เหมือนกันมองสิ่งแรกเลยชอบดูในความสวยก่อนเลือกอันดับแรกเลยคือความสวยก่อนแล้วเลือกความสวยผิดไหมไม่ผิดนะ1นะถูกเลือกด้วยความสวย2ว่าลีมาลีฮาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้ที่ถูกแต่งงานน่ะ1สวยแล้วมองดูแล้วสวยโอเคใช้ได้2รวยมั้ยรวยมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ยผู้หญิงรวยทุกคนชอบหมดอาจารย์มุซิดก็ชอบผมก็ชอบไหนบอกซิใครไม่ชอบผู้หญิงรวยมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้ชอบความสบายอยู่แล้วไม่มีใครหรอกจะไม่กัดก้อนกินกินอยู่นี้หรอกสมัยเนี้ยความสวยความรวยลิฮัสบิฮาลิฮัสบิฮาตระกูลดีไหมคำว่าลิฮัสบิฮาเนี่ยบรรดานักฮะดีษมุฮัดดิซีนได้อธิบายว่าคุณลักษณะมารยาทในตัวของนางดีไหมผู้หญิงบางคนสวยรวยแต่ดูคุณลักษณะเป็นไงแวดแวดแวดไหวไหมไหวไหมบ้างพอได้ยังจะเอาอีกนะมันสวยไงประเด็นคือสวยไงคือถ้าแวด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 แต่รวยยังพอโอเคแล้วถ้าเกิดให้แวดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสวยเอาไหมเอาส่วนมากจะเอากันแบบนี้แล้วในที่สุดปุ๊บเวลาแต่งงานมีครอบครัวไปในอนาคตข้างหน้าท่านพี่น้องดูนะครับที่ระหะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราความสวยความรวยเกียรติยศหรือว่านามสกุลของนางนะลูกเต้าเหล่าใครอะไรต่ออะไรเนี่ยเกียรติยศของนางเชื้อชาติตระกูลมาจากไหนอะไรประมาณเนี่ยเราต้องตรวจสอบดูแต่สิ่งที่อะไรสิ่งที่มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมของเรามากเท่าไหร่คือข้อสุดท้ายเอาท่านพี่น้องดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะถูกแต่งงานอาจจะผู้หญิงจะถูกแต่งงานเนี่ย4ประการ1ความสวยความรวยลิฮัสบิฮาก็คืออะไรบุคลิกที่ดีงามของในตัวของนางชาติตระกูลน่ะพูดง่ายวะลีดีนี่ฮาประการสุดท้ายทำไมว่าทำไมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้เอาวะลีดีนี่ฮามาไว้ประการสุดท้ายนบีบอกต่อไว้ว่าไงฟัซฟัรบิซาติดดีนนบีน่ะใช้เป็นคำสั่งใช้เลยนะใช้เป็นคำสั่งใช้เนี่ยจงเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาเอาท่านพี่น้องดูนะครับนบีบอกว่าจงเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาเอาแล้วถามเราถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ในกอเอาอย่างสมมติชื่อฟาติมะห์ศาสนาเนียนๆเลยละหมาดอย่างแจ๋วอะกีดะห์อย่างสวยดำฟาติมะห์เนี่ยดำเตี้ย
อ้วนเอาไหมเอาไหมโดยความจริงเอาไหมเอาดีๆตอบมาเถอะเสียงดังๆไม่ได้หันกล้องไปฮะถ้าเอาเนี่ยเป็นการวัดใจเลยนะถ้าเอาเนี่ยเป็นการวัดใจว่าคนคนนั้นเนี่ยอยากจะได้รับชัยชนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกับเราเนี่ยฟัซฟัรบิซาติดดีนจงเลือกศาสนาในตัวของนางเถอะถามว่าทำไมถึงต้องเลือกศาสนาในตัวของนางถ้าไม่เลือกศาสนาในตัวผู้หญิงที่มีศาสนาท่านพี่น้องตารอบัตยะดากะหลังจากตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นต่อไปถ้าไม่เลือกผู้หญิงที่มีอิสลามมือมีแต่ฝุ่นน่ะถ้าพูดตามหลักอ่ะมือของคนที่เลือกที่ผู้หญิงที่ไม่เอาศาสนานะมีแต่ฝุ่นคลุกแต่ฝุ่นเอางี้ดีกว่าลำบากตลอดกาลอ่ะลำบากตลอดกาลถ้าพี่น้องวันเหนื่อยไหมอ่ะสมมุติไปเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ไม่มีศาสนาที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเวลาเขาจะออกไปไหนเป็นไงท่านพี่เนี่ยผู้หญิงก็รู้อยู่นะมุสลิมะบางท่านก็รู้อยู่เวลาเราจะออกไปไหนนะหน้าของเราเนี่ยกี่คีมไอ้คนที่เป็นภรรยาไอ้คนที่เป็นสามีก็หาเพื่องกงกไปแงะดินที่ไหนไปเก็บที่ไหนพยายามที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ภรรยาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีศาสนาล่ะมุสลิมะที่มีศาสนาผู้หญิงที่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตถ้าไปเลือกคู่ครองที่เป็นมุสลิมถ้าไปเลือกคู่ครองที่มีอิสลามท่านพี่น้องจะเหนื่อยแบบนั้นไหมท่านพี่น้องแทบไม่ต้องซื้อเลยเขาเรียกอะไรล่ะผู้หญิงอ่ะเขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกทาคิ้วพอยังและท่านพี่น้องดูทุกวันนี้เนี่ยในใบหน้าของเราเนี่ยนะสำหรับผมนะผมใช้น้ำมันมะกอกอย่างเดียวเนี่ยทั่วทั้งหน้าแล้วแต่สำหรับผู้หญิงแก้มนี่ก็ต้องมีครีมนึงไอ้ขอบตานี่ไปอีกครีมนึงปากนี่มาอีกครีมนึงทั้งที่มันอยู่หน้าเดียวกันนั่นแหละ 3-4 ครีมเนี่ยอันจริงไหมเหนื่อยไหมเอาผมถามว่าแล้วแต่งให้ใครดูแต่งให้ใครดูสามีถ้าแต่งให้สามีดูกะอัลฮัมดุลิลละห์นะมาชาอัลลอฮ์ดีครับได้บุญด้วยเท่ากับซอดาเกาะห์ให้กับสามีนะแต่ถามด้วยความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้แต่งให้ใครดูฮะแต่งให้ใครดูเอาดีๆแต่งให้ใครดูทุกวันนี้ถ่ายรูปลงเฟซวันแต่งงานนี่เยอะมากเลยเยอะมากๆเลยวันแต่งงานน่ะชุดสีชมพูก็มากัน10กว่าชุดมาเป็นคอลเลคชั่นงานนี้สีชมพูงานหน้าสีเขียวงานนู้นสีฟ้าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเรากำลังเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมุสลิมบางคนบอกอาจารย์แล้วมาพูดอะไรล่ะเขาก็ถ่ายกันทั้งนั้นแหละเขาก็ใส่ชุดอย่างนี้กันทั้งนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ถ้าเกิดว่าแต่งแล้วให้สามีดูน่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราเลือกคู่ครองของเราที่ไม่รู้หลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายถ้ารู้ก็รู้น้อยมันจะทำให้มือของเราเนี่ยมันคุกฝุ่นพูดง่ายๆเหนื่อยเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามนบีสอนบอกกับเราเนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4ให้เราเลือกยังไงถึงจะประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จในโลกดุนยาเพียงอย่างเดียวได้อาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกคู่ครองสร้างครอบครัวด้วยอิสลามจุดเริ่มต้นมาการจะมาจุดเริ่มต้นมาจากการเลือกคู่ครองถ้าเลือกคู่ครองดีนะท่านพี่น้องดูนะถ้าเลือกคู่ครองดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในดูสิหายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยไว้ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับอายะที่189ฮุวัลลซีคอลักกุมมินนัฟซิวาฮิดะจุดเริ่มต้นนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์สร้างเรามาจากอะไรมาจากชีวิตเดียวเลยมาจากนบีอาดัมมาจากนบีอาดัมสร้างมาจากชีวิตเดียวแล้ววะจาอะลาบัยวะจาอะลามินฮาซาวจาฮาและหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดเป็นคู่ผัวตัวเมียนบีอาดัมเนี่ยเป็นใครเป็นบรรพบุรุษของเราใช่ไหมและแล้วก็ภรรยาของนบีอาดัมชื่อพระนางฮาวาถามว่าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าต่อจุดเริ่มต้นตอนนบีอาดัมถูกสร้างนบีถูกสร้างมาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะ อัลลอฮ์สร้างมาเอาไปไว้ที่ไหนนบีอาดัมของเราคนเวลาอยู่คนเดียวเหงาไหม
เงานบีอาดัมไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันอยู่ในสวรรค์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันยังเงาเลยจนกระทั่งอะไรอัลลอฮ์เมตตาโดยการสรรสร้างพระนางฮาวะให้มาอยู่เคียงข้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วถามว่าจุดเริ่มต้นน่ะมาจากตรงนั้นแล้วถามว่าที่อัลลอฮ์ให้เรามามีคู่ครองในโลกดุนยาใบนี้ถามว่าเพื่ออะไรจุดประสงค์ลิยัสกุนอิไลฮาเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่กับนางเพื่อให้เราใช้ชีวิตอาศัยอยู่กับนางนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้เรามามีคู่ครองและการเลือกคู่ครองของเราในท่านพี่น้องถามว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรสร้างกับเรามาให้เราแต่งงานกันมีคู่ครองคู่เป็นสามีภรรยาให้เราได้อาศัยได้ใช้ตัวนางทําให้ใจของเราสงบตัวนางได้ใช้ตัวเราให้ตัวนางสงบนั่นจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สรรสร้างมนุษย์มาแล้วให้เรามีคู่ครองผู้หญิงก็จะได้สงบจากตัวเราไอ้ตัวเราก็จะได้สงบจากผู้หญิงจากภรรยาของเราวะจาอะลาไบนากุมมะวัดดะหลังจากที่เราอยู่กันเป็นสามีภรรยาคู่ผัวตัวเมียเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเป็นยังไงวะจาอะลาไบนากุมแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นความรักเกิดขึ้นในครอบครัววะเราะห์มะตันท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดก็แล้วแต่ที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขท่านพี่น้องมีอยู่สองข้อมีอยู่สองข้อท่านพี่น้องก็เอาสิ่งนี้เนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตหนึ่งที่ว่านั้นคือความรักความรักที่จะทำให้ครอบครัวนั้นอะไรเป็นปึกแผ่นความรักนะครับหนึ่งความรักสองความสงสารความเอื้ออาทรความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจแปลได้หมดเลยท่านพี่น้องถ้าสองตัวนี้มีอยู่ในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดท่านพี่น้องจะเห็นครอบครัวนั้นเขามีความสุขมีความสุขไหมครอบครัวไหนที่มีความรักอะแต่งกันด้วยความรักอยู่กันด้วยความรักและก็มีความรอบมาอยู่กันด้วยความเมตตาด้วยความสงสารครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและถามว่าครอบครัวที่มีความสุขท่านพี่น้องจะต้องการอะไรอีกนะและสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนบอกเกี่ยวกับเราในการใช้ชีวิตคู่ในท่านพี่น้องบางคนท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าไอการที่เรามาใช้ชีวิตคู่เนี่ยแล้วเราไปแต่งงานแล้วเราไปมีชีวิตคู่ครองแล้วเราหย่าร้างกันแล้วเราแตกหักกันแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ในท่านพี่น้องสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดที่ใครหรอกไม่ได้อัลลอฮฺกำหนดนะเราเนี่ยทำตัวของเราเองอันนี้ต้องยอมรับนะครับบางเรื่องทำตัวเองบางเรื่องตัวเราตัวเล่มตัวของเราเองบางเรื่องเราไม่เข้าใจบางเรื่องในช่วงของบางเวลาเราไปหุนหันพันแล่นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้บางครั้งต้องยอมรับให้ได้เพราะมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทดสอบกับเราเพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไขในพฤติกรรมที่เราเคยผิดพลาดไป เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองพิจารณาดูองค์การหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพิจารณาดูนะอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์เล่มใครคนใดคนหนึ่งนะอินนัลลอฮะลายะซิลิมูนันนาสะชัยอะอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมชีวิตหนึ่งชีวิตใดอัลลอฮ์ไม่เคยซอลิมเลยนะตั้งแต่สร้างมนุษย์มาเนี่ยแม้กระทั่งนบีอาดัมของเราเองเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมให้มาอยู่ในสวรรค์ท่านพี่น้องที่นบีอาดัมลงถูกขับจากสวรรค์มาอยู่ในโลกดุนยาท่านพี่น้องว่าตกลงอัลลอฮ์กันแกล้งนบีอาดัมหรือว่าไม่มีความเมตตาต่อนบีอาดัมหรือว่ายังไงเป็นเพราะอะไรที่นบีอาดัมถูกขับจากสวรรค์ลงมาบนโลกดุนยาของเราใบนี้เป็นเพราะนบีอาดัมซอลิมใช่ไหมและดุอาที่เราขอกันอยู่ตลอดนะร็อบบานาซอลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนเนี่ยเป็นดุอาที่บ่งบอกว่านบีอาดัมน่ะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันเนื่องมาจากความอาธรรมของตัวของท่านนบีเองถูกขับไล่มาจากอะไรจากสวรรค์แล้วเราล่ะแล้วเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางตอนบางช่วงบางเวลาของชีวิตของเราผมบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับถ้าวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันสวยมันจะไปได้สวยถ้าจุดเริ่มต้นมันถูกมันจะไปได้ถูกถ้าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นด้วยความสวยงามสิ่งที่ตามมามันจะสวยงามแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันจุดเริ่มต้นเพราะมันไม่ถูกบั้นปลายมันก็จะไม่ถูกเพราะหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกกับเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่อาจารย์มุซิดเดย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องบางเรื่องที่อยู่ในอะไรล่ะเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในบ้าน
บางทีมันต้องคุยกันเฉพาะในบ้านในห้องนอนคุยกันในห้องนอนแต่ถ้าเกิดว่าเอามาคุยในห้องรับแขกเนี่ยมันก็ออกหน้าบ้านเนี่ยมันก็ออกปากซอยถามว่าหลักการตัวนี้อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ยังไงบอกกับเราไว้ยังบอกแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่ายังไงหุนนาลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละหุนนาถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าลิบาสุนไหมคำว่าลิบาสุนบรรดามุฟัสซิรินบอกไว้หลายความหมายมากเลยคำว่าลิบาสุนเนี่ยคำว่าลิบาสุนแปลว่าอัสซิตรูคือการปกปิดใครอ่ะเมียก็ต้องปกปิดของผัวก็ต้องปกปิดของเมียคำว่าลิบาสุลละหุนลิบาสุลละหุนนะว่าอันตุมลิบาสุลละหุนนะแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นในสังคมแวดวงของเราถ้าพี่น้องดูสิครับวันนี้ทะเลาะกับผัวโพสมีเรื่องอะไรกับผัวโพสจริงไหมแล้วเวลาที่เราจะตามไปแก้ไขท่านพี่น้องจะไปแก้ไขยังไงความรู้สึกคนน่ะความรู้สึกของคนน่ะบางครั้งบางคราวใครคนใดทนหนึ่งมาตำหนิกับเราทั้งสองถ้าตำหนิในสองคนในห้องถ้าพี่น้องว่าจะมีปัญหาไหมว่ามาเลยอยากจะว่าไอ้บางคนไหนว่ามาในห้องว่าในห้องอ่ะมันก็อยู่แต่ในห้องใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปว่าในที่สาธารณะคนที่ถูกว่ามีความรู้สึกอ้าวทำไมไม่ให้เกียรติฉันล่ะทำไมไม่ปกปิดในสิ่งที่เป็นข้อตำหนิของฉันล่ะเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วไปเป่าประกาศบอกชาวบ้านชาวช่องรู้มันยิ่งทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพี่น้องเห็นอุทาหรณ์ไหมล่ะเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องนะเรื่องหลักการศาสนาสำคัญที่สุดถ้าเมียของเรามีศาสนาถ้าสามีของเรามีศาสนามันจะแก้ไขง่ายมันจะแก้ไขง่ายและถามว่าหุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละหุนนะมาดามมุฟัสซีนก็ได้อธิบายบางท่านบอกว่าก็คืออัลวิกอยะคือการปกปักรักษาซึ่งกันและกันผัวปกปักรักษาเมียเมียปกปักรักษาผัวสามีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปบางครั้งบางคราวมันก็อะไรล่ะทำยากแต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะถามท่านพี่น้องมุสลิมะและบรรดามุสลิมีที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยสุดๆแล้วในดุนยาเนี่ยความสุขสำราญในดุนยาเนี่ยนะท่านพี่น้องว่าอะไรสุดที่สุดสำหรับท่านพี่น้องมียังบางเจออย่างสุดๆในดุนยาท่านพี่น้องอยากเจอความสุดความสุขในดุนยาไหมแบบสุดๆนะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอัดดุนยามาตาอุนโลกดุนยาของเราเป็นโลกแห่งความสุขสำราญแห่งความสุขเป็นโลกแห่งความสุขแต่ความสุขที่ดีที่สุดคืออะไรวะค่อยรุลมาตะและความสุขสำราญที่ดีที่สุดคือการที่เราได้อยู่กับภรรยาที่ดีที่สุดคือการเขาเรียกมารอะตุนซอลิฮะอยู่กับภรรยาที่ดีงามที่สุดคำว่าดีคืออะไรท่านพี่น้องคำว่าดีไม่ได้หมายความว่าอะไรครับแต่งตัวสวยไม่ใช่คำว่าดีไม่ได้หมายความว่าเอาอกเอาใจไม่ใช่คำว่าดีไม่ได้หมายความว่าเขาเรียกอะไรแหละปฏิบัติกับเราเราบอกอะไรเชื่อฟังหมดไม่ใช่คำว่าดีคืออะไรคำว่าดีคือภรรยาของเรานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกถึงเวลาละหมาดถึงเวลาบวชถึงเวลาทำความดีถึงเวลาผัวเป๋ๆเป็นไงสอนบอกบังไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้นี่แหละภรรยาดีถามว่าการที่เราได้อยู่กับภรรยาที่ดีมันสุดยอดแล้วนะความสุขในดุนยาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งอยากจะบอกกับท่านพี่น้องก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้อาจารย์มุซิดมีอยู่ครั้งหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามว่าอายุนิสาคอยรุนถ้ามุสลิมะห์ที่มานั่งอยู่ตรงนี้กลับไปบ้านอยากเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดกับณที่สามีนะอยากเป็นแม่ผู้หญิงที่ดีที่สุดใครอยากเป็นยกมือหน่อยนะเป็นได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดคือผู้หญิงอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงที่ดีที่สุดคืออัลลาตีตัสรูอีดานอลอดผู้หญิงที่ดีที่สุดนะสำหรับสามีของเราเวลาที่ไอ้สามีไอ้บังมองไปที่นางเนี่ยเป็นไงมองไปแล้วเคยมองภรรยาไหมบังมองมันมองไปแล้วมีความสุขไหม
นั่นแหละสุดยอดแล้วมองไปแล้วอมยิ้มมองไปแล้วยิ้มได้มองไปแล้วรู้สึกอิ่มเอิบมองไปแล้วรู้สึกมีความสำราญเออเมียเราเนี่ยมันสุดว่ะเมียเราเนี่ยเออมันดีเว้ยเมียเราเนี่ยมันนู่นนี่นั่นมองไปแล้วพูดยังไงอมยิ้มอ่ะเคยไหมถามว่าแล้วไอ้บังของเรายังไงแหละถึงจะดีสำหรับเราก็มองไปรู้สึกกึ่มอ่ะไม่รู้จะใช้คำภาษาไทยว่าอะไรกึ่มอ่ะมองไปแล้วมีความรู้สึกเออภูมิใจในสิ่งที่ไอ้บังเราเป็นไอ้ภรรยาไอ้สามีมองภรรยามองไปก็รู้สึกมันอะไรนะมันสบายอกมันสบายใจภรรยาของฉันดีนะไม่ดื้อนะฉันพูดอะไรมันก็ทำตามฉันออกไปไหนมันก็แต่งตัวเรียบร้อยอยู่ในหลักการศาสนาหน้ามันก็ไม่ได้แต่งอะไรเออป่ะน่ะฮะเออเปล่า เออสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมบอกท่านพี่น้องนะหลักการศาสนาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราและทุกๆคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญให้ความเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมเชื่อท่านพี่น้องท่านพี่น้องมีลูกท่านพี่น้องมีหลานมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนบอกกับเขาเนี่ยท่านพี่น้องคัดสรรเลือกเฟ้นนะพยายามแนะนำพยายามที่คอยตักเตือนให้ลูกๆและหลานของเราเวลาที่จะเลือกคู่ครองคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เลือกคู่ครองที่เขามีศาสนาเลือกคู่ครองที่เขารู้จักอัลเลาะห์เลือกผู้ครองที่เขารู้จักแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาลูกของเราหลานของเรามันไปแต่งงานท่านพี่น้องจะไม่เหนื่อยเลยท่านพี่น้องจะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเลยเอ้ยตื่นละหมาดซุบฮ์เอ้ยละหมาดซุรียังไม่ต้องเหนื่อยหรอกครับท่านพี่น้องก็ไม่เหนื่อยตรงที่ว่าเอ้ยไปทํางานคนที่รู้ศาสนาคนที่มีศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ต้องบอกครับถึงเวลามันไปเองถึงเวลามันไปเองคนที่มีศาสนาน่ะคนที่แต่งงานแล้วมันจะมานอนอยู่บ้านอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเขารู้หน้าที่ว่าคนที่เป็นสามีจะต้องทำอย่างไรเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรภรรยาเนี่ยถ้าไปหาภรรยาที่ดีเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาทำอะไรถ้าต่างคนต่างรู้หน้าที่แล้วเราคัดสรรแล้วเราเลือกเฟ้นให้กับคนที่เป็นบุตรหลานของเราผมเชื่อเหลือเกินถ้าวันนี้เราเลือก1 2 3 4ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงชี้แนะและก็บอกแนวทางให้กับเรารู้ให้กับเราเห็นผมเชื่อเหลือเกินว่าครอบครัวของเรามันจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะครอบครัวที่มีความสุขนั้นประกอบมาจากการอะไรครับการใช้อิสลามในการเลือกผู้ครองเลือกผู้ครองที่ดีเลือกที่มีอัลอิสลามแล้วท่านพี่น้องจะประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แล้วก็ฝากไว้มีต่อจากนี้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คเวลาก่อนโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาพอเดี๋ยวจะบอกกับท่านพี่น้องอีกอย่างหรือ2อย่างครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์มุฮัมมัดได้ให้แง่คิดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะผมเชื่อว่าอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่พี่น้องหลายท่านอาจจะรู้แล้วบ้างแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะหมดแค่นี้นะครับน่าจะมี EP ต่อไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเสริมนะครับที่อาจารย์มุฮัมมัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็อยากจะพูดเข้าข้างสุภาพสตรีสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เราพูดในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าให้เลือกผู้ครองใช่มั้ยครับให้เลือกผู้หญิงใช่มั้ยครับแล้วคราวนี้เวลาผู้หญิงจะเลือกผู้ชายล่ะทํายังไงทํายังไงนิจูทํายังไงผู้หญิงจะเลือกผู้ชายมาตรฐานเดียวกันนะมาตรฐานเดียวกันขอใช้ใหม่นี่ดีกว่าไม่ได้มาตรฐานไม่ดีนะครับใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือเลือกรอดูก่อนเลยรอนะครับชะเง้อหน้าไปดูก่อนเลยโอเคคนนี้หล่อใช้ได้รอเหมือนอาจารย์มุนซิดเลยผ่านค่านะครับรอเลยผ่านแต่ว่าความสูงเหมือนอาจารย์มุนซิดเลยไม่ผ่านต้องสูงเหมือนอาจารย์มุฮัมมัดแต่พี่น้องอย่าไปซีเรียสเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอย่าไปซีเรียสอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์มุฮัยยุดดีนซอลและเป็นลูกศิษย์ดร.อับดุลกะรีมไซดานคนเขียนหนังสืออัลวาจีสอุซูลุลฟิกนะครับเป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์อิสลามที่อยู่ในประเทศเยเมนพี่น้องเชื่อไหมเขาเคยพูดกับผมท่านคนครั้งหนึ่งเขาบอกไปดูเถอะพวกคนรู้ศาสนาคนเรียนศาสนาคนมีอีมานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะป้อมๆอย่างผมเนี่ยแหละจะเตี้ยๆหน้าก็ตัวดำหน้าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ตัวอะไรที่เขาเรียกเป็นประโยคประโยคอ่ะตัวเตี้ยหน้าก็คอดำผมหยิกอะไรก็แล้วแต่คนมีอีหม่านและพี่น้องไปดูนะครับอาจารย์ของผมท่านนี้นะตัวเล็กกว่าผมอีกตัวเล็กผอมแต่มีความรู้มากจบระดับปริญญาโทจบระดับด็อกเตอร์ไปเรียนปริญญาตรี9ปีเรียนที่มหาวิทยาลัยอิหม่านของประเทศเยเมนนะครับมีความรู้มากสอนวิชาวิชาแบ่งมรดกให้กับผมเนี่ยท่านบอกมุนซิดไปดูเถอะคนที่มีศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอย่างบางมัดนี่หล่อแล้วนะอย่างผมนี่มาขำเขาเรียกมาขำอะไรนะขำข้อเดียวมาขำข้อเดียว อย่างนี้แหละไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเพราะเราเนี่ยไม่ได้เจอกันแค่ดุนยาภรรยาของเราเนี่ยจะไปเจอในอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องมาดูอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับวัลลอฮุจะอะละละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างจากตัวของสูญเจ้าสร้างใครพี่น้องครับอัซวาจันคู่ครองของสูญเจ้าเนี่ยสร้างมาจากตัวของสูญเจ้าในองค์การที่อาจารย์อุมัดพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพระนางฮาวามาจากตัวของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ไหมสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากอะไรครับซี่โครงข้างซ้ายมึงโดนจริงไหมผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีซี่โครงไม่เท่ากันจริงไหมบางนานจริงไหมครับจริงนะบางนานยืนยันนะจริงๆพี่น้องพี่น้องไปจับซี่โครงของผู้ชายนะมีไม่เท่ากันอัลลอฮฺอักบัรกะบีรซี่โครงของผู้หญิงไม่ต้องไปจับของใครนะครับอย่าไปจับของใครจับของเมียตัวเองไปนับดูพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพนังฮาวามาจากซี่โครงและอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดในตัฟซีรของอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้อธิบายเอาไว้แบบนั้นท่านอิหม่ามอิบนุจารีรอัตตะบารีก็อธิบายว่าอย่างนั้นบอกว่าพนังฮาวาถูกสร้างมาจากซี่โครงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในขณะที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนอนหลับอยู่บนสวรรค์ก่อนที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกเนี่ยเหงาอยู่คนเดียวอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของนบีอาดัมอัลลอฮ์ก็ตัดซี่โครงของนบีอาดัมเนี่ยมาสร้างเป็นพนังฮาวาและพี่น้องจำเอาไว้นิดหนึ่งว่าคู่ครองของเราทุกวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากตัวของเราให้อยู่ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่ต่อให้จะมีกำแพงอะไรมาขวางกั้นก็แล้วแต่บางนานก็จะเจอเมียของบางนานใช่ไหมครับมันเคยมีมาก่อนผมเคยได้ยินเพลงอะไรเนี่ยที่อะไรไกลล่าสุดฟ้าเขียวมีบ้างไหมเพลงแบบเนี้ยหากันจนเจอพี่น้องใช่ไหมนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าสัจธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ภรรยาของเราเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งจากตัวของเราแต่วงเล็บเอาไว้สักนิดหนึ่งมนุษย์เบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะได้ไปอยู่กับภรรยาของเขาในสวรรค์อ้าวบางคนบอกอาจารย์อ้าวแล้วก็สามีของฉันล่ะสามีของฉันเนี่ยมันล่อไปทั้ง4แล้วนะ4คนแล้วนะจะอยู่กับคนไหนอยู่กับคนสุดท้ายวะลอลัมนะครับอยู่กับคนสุดท้ายแต่ปัญหาผมถึงบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบางมุมัดนะเข้าข้างผู้หญิงหน่อยวันนี้นะอาจารย์มุมัดนะครับเข้าข้างผู้หญิงหน่อยบางครั้งนะครับผู้ชายอย่างเราเนี่ยมีอีมานนะครับแล้วก็อยากจะมีอีแม่ด้วยมันไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไง2 3 4เริ่มเลยเอาแล้วพออายะห์กุรอานอายะห์นี้มาเนี่ยเวลาต้องครูคนไหนแปลเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยแต่งงานมัสนาวะซูลาซะวะรุบะ2 3 4เอาแล้วผู้ชายตีปีกแล้วปั๊บๆๆๆสบายแล้วกูคราวนี้แต่ในช่วงท้ายของอายะไม่ยอมอ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าไม่สามารถให้เหลือ1ถ้าไม่สามารถถ้าไม่มีปัญญาเอาแค่1และพี่น้องครับอายะอัลกุรอานในหลายๆองค์การในไคลแม็กมันอยู่ตรงท้ายแต่ผู้ชายไม่ค่อยชอบอ่านเอาแค่1ส่งเสริมให้แค่1
เท่านั้นสนับสนุนให้แค่หนึ่งส่วนใครอยากจะมีบางนานเนียดเอาไว้สี่เนียดไปก่อนนะฮะบางนานนี่แฟนก็สวยนะนะบางมัดนี่แฟนก็สวยใครเนียดชาลอนนั่นเนียดไว้ก่อนตอนนี้ได้หนึ่งเอาแค่หนึ่งก่อนเอาว่าไปแต่พี่น้องครับผู้ชายบางคนก็ไร้ซึ่งความรับผิดชอบจันบางมัดบอกว่ายังไงเมื่อกี้นี่สวยภรรยาตัวเองก็สวยแล้วขาวแล้วหมวยแล้วรวยไหมภรรยาตัวเองก็รวยแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่พอตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นเวลาที่พี่น้องเวลาจะดูสามีเวลาจะดูภรรยาให้กับตัวเองให้กับลูกให้กับหลานดูคนมีศาสนาเพราะคนที่มีศาสนาเขาจะรู้จักลิมิตเขาจะรู้จักพอถ้าคนที่เข้าใจหลักการศาสนาจริงๆเขาจะไม่ใช้ภรรยาฟุ่มเฟือยนะจะไม่ใช้ภรรยาฟุ่มเฟือยคนไหนคนนั้นแต่ใครเขามีแล้วทำดีอันนี้ผมไม่ว่านะอันนี้ไม่ได้ตำหนิแต่คนที่มีส่วนใหญ่แล้วเดินเอียงกระเทเร่แบบนี้เยอะตรงนี้อันตรายนะครับต้องเตือนซึ่งกันและกันเพราะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชายผมชอบผู้หญิงสวยนะครับบางวันชอบผู้หญิงสวยไหมเหมือนกันบางนานบางดุนชอบผู้หญิงสวยไหมชอบใครก็ชอบผู้ชายคนไหนก็ชอบแต่ประเด็นไม่ใช่ชอบแล้วจะเอาได้เสมอไปไม่ใช่ต้องมีกรอบครับต้องมีขอบเขตนะดูความพร้อมดูความรับผิดชอบดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟิตนะที่มันจะตามมาภายหลังดังนั้นผู้ชายก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างแน่นอนครับดอกไม้ทุกดอกที่อยู่บนโลกใบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปเด็ดดมได้ทั้งหมดหรอกนะผู้ชายเรามันไม่ได้แล้วเจอดอกไหนสวยจะเด็ดเจอดอกไหนสวยจะตะวัดอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นต้องมีกรอบของศาสนาเพราะเราหลายคนไม่เข้าใจประเด็นพอเรียนรู้ศาสนาเอ้ยมึงอย่ามาพูดนะอัลกุรอานบอกอย่างนี้ทนโทษมึงยังไม่เอาอีกไงนะเสียงภรรยาตัวเองไม่ได้นะครับต้องเข้าใจหลักเกณฑ์และหลักการให้ถูกต้องเงื่อนไขรายละเอียดมีอยู่นะผู้หญิงอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นคนดีเป็นคนมีอีมานก็จะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของสามีสามีถ้าเป็นคนดีมีอีมานก็จะรักษาเกียรติยศของภรรยาอินชาอัลเลาะห์และพี่น้องครับเวลาที่เราเริ่มอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกเริ่มต้นดีอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมีบ้านปลายที่ดีนะครับสุดยอดของคนบนดุนยานี่คือการที่ได้มีคู่ครองดีๆสักคนเดียวก็พอไม่ต้องมีแยะคนเดียวขอดีๆมีอีหม่านเห็นแล้วก็รื่นรมเห็นแล้วก็สบายตานะครับไม่ใช่แบบเดินเข้าบ้านมาแล้วก็โหกับปีติดหูอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่ไหวนะนี่ผู้หญิงต้องปรับปรุงนะครับไม่ใช่เดินมาเอาหลอข้าวเหนียวติดไหลมาเลยอย่างนี้อยู่แต่ในครัวตำแต่กับพริกอยู่นั่นแหละไม่ได้ผู้หญิงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยด้วยนะสามีตัวเองชอบอะไรนะถ้าเป็นอาจารย์มุสตอฟาพูดแล้วก็แปรงฟันนะพี่น้องนะอย่าให้ปากเหม็นนะเห็นไหมครับเนี่ยเรื่องเล็กๆแต่เราไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เป็นเสน่ห์ปลายจังหวัดแต่เราหลายคนสังคมมุสลิมครอบครัวมุสลิมมองผ่านหมดเลยเห็นไหมสิ่งต่างๆเราเนี่ยนบีสอนแบบฉบับของนบีมีเยอะอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์มุฮัมมัดเดี๋ยวเราจะมี EP 2เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว EP ต่อไปในช่วงท้ายนี้ผมอยากจะให้เป็นคำถามนะครับในที่นี้มีใครอยากจะถามเสนอหรือจะเถียงก็ได้เชิญครับใครจะถามใครจะเสนอเชิญครับมีไหมครับสุภาพสตรีเชิญได้นะผู้ชายก็ได้ถามแทนก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีไหมครับถ้าใน Facebook มีนะครับก็ถามมาได้มีไหมเชิญถามครับมีไหมครับถามได้เชิญครับโอ้โหสมัยนบี125บาทเป็นเงินไม่กี่ร้อยหรอก125บาทเป็นเงินไม่กี่สลึงหรอกครับตอนนี้ผมไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่ายังไม่เคยคำนวณเขาคำนวณแล้วแหละแต่ผมไม่ทราบเป็นซุนนะห์จริงไหมไม่จริงครับไม่จริง125บาทผมบอกให้เลยนะใครแต่งงานลูกสาว125บาทนะระวังให้ดีนะครับเพราะมหัจถ้าตั้งเอาไว้125บาทตอนหย่าต้องแบ่งครึ่งตามนั้นนะ
125บาทแบ่ง2สมมุตินะยังไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยแบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับ50เท่าไหร่70เท่าไหร่72บาท50 62บาท50งามไส้ละทีนี้ระวังนะครับจะโดนหลอกนะเอากันจริงๆไปเลยผมเข้าใจประเด็นที่ถามเนี่ยคือ125บาทเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่มีแค่125บาทมีน้อยกว่านั้นก็มีมากกว่านั้นก็มีครับ เป็นซุนนะห์เหมือนกันทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาอย่ามีเลสในนะคนบ้านเราอย่ามีเลสในเพราะอะไรล่ะครับเพราะการตั้งมาฮัจญ์125บาทเนี่ยไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ถูกวางเอาไว้ในรุกลหนึ่งของการนิกะห์ไม่ใช่รุกลของการเนี่ยการนิกะห์เนี่ยคือหนึ่งนะครับก็คือมีอะไรเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็มีวาลีมีอะไรครับมาฮัจญ์มีอิยาบกุบูลแล้วก็มีพยานเท่าไหร่แล้วครบยังครบแล้วนะครบยังเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมาฮัจญ์แล้วก็พยานอิยาบกุบูลแล้วก็อะไรอีกฮะวลี6นี่คือเงื่อนไขคือเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีแต่คำว่ามาฮัจญ์ศาสนาไม่ได้กำหนดเจาะจงว่าจะต้องเท่าไหร่ดังนั้นการกำหนดมาฮัจญ์125บาทจึงเป็นการกำหนดที่ไม่ถูกต้องที่สุดในหลักการอิสลามเอาตามจริงอย่าโกหกกันนะขอกันเท่าไหร่ว่ากันไปตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศอย่างนั้นนะครับไม่ต้องมาวาง125บาทนะครับไม่ต้องมีเลขในเพราะเวลามีปัญหาเวลาเกิดการตอลากเกิดการหย่าเราจะต้องแบ่งทรัพย์ตามที่เราตกลงกันไว้ถ้าตกลง125บาทก็ต้องแบ่งจาก125บาทนะ 50,000 ก็ 50,000 ไปแสนก็แสนไปว่ากันไปนะครับอย่าไปหลอกสังคมอย่าไปโกหกอย่าไปตลบตะแลงไม่เอานะครับนะดังนั้น125บาทนะครับสมัยนบีใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการนิกะห์ว่าจะต้องมาฮัจญ์125บาทเท่าไหร่ก็ได้ซอฮาบะห์บางท่านนะครับใช้แหวน1วงบางท่านไม่มีเลยนะครับซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยช่วยลงขันกันนะเพื่อที่จะให้ครบชูรูตครบเงื่อนไขดังนั้นขอเท่าไรบอกตามนั้นแล้วก็แบ่งตามนั้นเวลามีปัญหานะอย่าไปหลบอย่าไปซ่อนอย่าไปมีเล่ห์อย่าไปมีในนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับ125บาทในสมัยนบีเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ผมลืมนะครับว่าเป็นไอ้สกุลเงินดินาร์หรือสกุลเงินดิรฮัมเนี่ยเท่าไหร่เขาถึงแปลงมาเป็น125บาทอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆต้องขอมาอัพแต่ไม่ใช่หลักเกณฑ์แน่นอนนะครับให้พวกเราเข้าใจตามนี้แล้วกันนะเชิญครับมีคำถามไหมลาลามีคำถามไหมครับเชิญครับอะไรนะครับอะไรนะครับเงื่อนไขการหย่าว่าตอนหย่านี่ตอนหย่านี่ไม่เหมือนตอนแต่งตอนหย่านี่ไม่จำเป็นต้องมีพยานไม่จำเป็นนะครับตอนหย่าเนี่ยสิทธิของการหย่าอยู่ที่ผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงฟังให้ดีนะอัลลอฮ์อาจารย์นี่ฉันหย่าผัวมาตั้ง2,500,000ครั้งแล้วเนี่ยไม่ขาดนะครับผู้หญิงจะหย่าภรรยาจะหย่าสามีเท่าไหร่ไม่ขาดเพราะสิทธนะไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงสิทธิ์อยู่ที่ผู้ชายนะครับผู้ชายจะหย่าแบบชัดเจนจะหย่าแบบอ้อมๆนะครับหรือจะเนียดออกจากการเป็นสามีภรรยาขาดทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีพยานรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นนะไม่จำเป็นถ้าเนียดไม่อยากจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปบอกกับนางไปบอกกับเธอว่าซอบางไม่อยากอยู่กับซอแล้วนะบางมีคนใหม่สวยกว่าเรียบร้อยปากแตกมึงเด้อนี่โดนนะครับดังนั้นการหย่าของผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับไม่จำเป็นต้องมีพยานรู้กัน2คนเท่านั้นแหละอ้าวนี่ซอมาถึงมาบอกมาไอ้บางดุลมันหย่าฉันแล้วนะจบ
วัสลามคอนเวิร์ตออสตาทางใครทางมันไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับรู้กันแค่สองคนเงื่อนไขของการหย่าไม่มีอะไรมากแค่ผู้ชายออกปากนะจะเขียนจะโทรจะบอกปากเปล่าจะทำสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ให้รู้สัญญาเธอเนี่ยจบนะครับจะเล่นหรือจะจริงก็ตามสมัยของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบปรับตกหมดเลยใครที่บอกภรรยาบอกสัญญาเธอนะล้อเล่นโดนครับตกหนึ่งไม่ได้นะครับผู้ชายต้องเข้มแข็งนะผู้ชายต้องเข้มแข็งนะไม่ว่าจะโดนเข่าโดนศอกไม่ว่าจะโดนไม้คมแฝงกั้นใจกัดฟันเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งบอกยาจนกว่าจะไม่ไหวจริงๆนะอย่าพึ่งบอกนะครับอดทนอดกลั้นไว้ก่อนถ้าบอกนะครับจบเลยนะตกเลยนะครับนะการยาเงื่อนไขก็มีอย่างที่บางวงมัดถามเมื่อสักครู่นี่มีอยู่3เท่านั้นเองผู้ชายมีสิทธิ์ยาภรรยาได้แค่3ครั้งเท่านั้นเอง3ครั้งยา1ครั้งก็รออะไรครับรอหมดประจำเดือนนะทัศนะของนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบอกว่ารอหมดประจำเดือน3ครั้งหมดประจำเดือนในระหว่างเนี่ยในระหว่างรอหมดประจำเดือนเนี่ยผู้ชายสามารถเข้ามาหาผู้หญิงได้ตลอดเวลาไม่ต้องเขียนจดหมายมาก็ได้เข้ามาเลยนะครับถีบประตูเข้ามาเลยปังเข้ามาในบ้านได้ไหมได้ถ้ายังอยู่เขาเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอัรเราะฮีการหย่าแบบสามารถคืนดีกันได้ตราบใดที่ยังอยู่ในไอดะนะครับถ้าพ้นไปแล้วประจำเดือนมา3เกลี้ยงแล้วหมด1วันดีคืนดีเอาอีกแล้วบางเมาลมมาเมาลมขับวินเยอะไปหน่อยเมาลมเดินมาถึงได้ซ้อกูยามึงตกอีก1นับไปอีก3เกลี้ยงนับไปเลยนะนับไปในระหว่างที่รอ3เกลี้ยงเนี่ยเข้ามาหาได้ไหมได้เรียกว่าเป็นการคืนดีนะไม่ต้องโทรมาบอกไม่ต้องแจ้งใครไม่ต้องสงสารเดินเข้ามาในบ้านได้เลยถ้าไม่โดนถีบซะก่อนนะครับเข้ามาได้ตลอดนะเพราะยังอยู่ในรอเจอีศาสนาให้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับแต่ก็ผู้ชายก็อย่าไปสะเพร่าอย่าไปเบาความนะครับเพราะผู้ชายอยู่นี่เนี่ยบางทีก็ผมเนี่ยเสียความรู้สึกพอไม่รู้ศาสนาแล้วก็โอ้โหนะครับไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็ไม่เป็นกูยามึงกลางร้านเลยบางทีบางคนนะไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะขาดนะครับตกนะพูดเล่นไม่ได้ด้วยนะครับอย่าไปพูดเล่นดังนั้นผู้ชายเนี่ยทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้สิทธิผู้ชายในการหย่าเพราะผู้ชายเนี่ยหนักแน่นกว่าลองสิถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสการหย่าให้คนฝั่งนี้นะเรียบร้อยวันหนึ่งโดนในกี่รอบล้อมรอหมดเกลี้ยงไม่รู้จะแล้วจะกี่เท่านะครับดังนั้นนี่แหละครับฮิกมัตอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบการหย่าให้ออกจากปากผู้ชายเท่านั้นดังนั้นผู้หญิงต้องทำใจนะผู้หญิงเนี่ยกลับไปเนี่ยอย่าสามีได้เลยบังฉันยาบังไปพูดได้เลยครับถ้าไม่โดนหลังแหวนนะครับผู้หญิงอ่ะได้ไม่ขาดยาเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่ผู้ชายไม่ได้เลยยาครั้งนึงก็ขาดหนึ่งครั้งดังนั้นให้เข้าใจนะครับต้องใจเย็นเย็นใจร่มอย่าร้อนนะครับอย่าใจร้อนนะโดนเข่าบ้างศอกบ้างอะไรบ้างก็ทนหน่อยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะผู้หญิงเขาล้อเล่นนะครับผู้หญิงก็ล้อเล่นนะครับผมเนี่ยโดนดึงหูประจำนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนะครับโชว์หน่อยอ้าวเชิญครับคำถามต่อไปมีไหมเชิญครับมีไหมครับเชิญครับลาว่าไงครับอะไรนะอาจารย์มุฮัมมัดผู้หญิงกับผู้ชายหนีตามกันไปหุกกลมคือมีเยอะนะปัญหาแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราหนีตามกันไปอันดับแรกเนี่ยต้องดึงกลับมาก่อนทั้งคู่แหละดึงกลับมาก่อนหนีตามกันหนีตามกันไปเนี่ยก็คือไม่ได้แต่งนั่นแหละใช่ไหมไม่ได้แต่งคือนะถ้าอย่างนั้นไม่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วพ่อรู้ไหม
คือจริงๆประเด็นนี้มันเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นเยาวชนหรือว่าบุตรหลานของเราบางทีเขาไม่ได้รู้หลักการศาสนา เวลาที่เขาอยากจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เขาก็จะเอาอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่เอาหลักการศาสนาเขาว่าอย่างไรคือการแต่งงานอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นมันเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้แต่งงานคือถ้ารักกันชอบคอกันก็มาสู่กระบวนการของการนิกะห์กระบวนการของการนิกะห์ก็อย่างที่บอกก็อย่างที่อะไรถ้าเกิดว่าอบูชายลูกของเรามันไปชอบผู้หญิงบ้านนั้นอยู่ก็ไปสู่ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นตามหลักการนะเอาตามคันลองของทางอิสลามนะแต่ที่หนีกันไปแล้วก็ไปแต่งกันอย่างนั้นนะการนิกะห์ใช้ไม่ได้เลยการนิกะห์ใช้ไม่ได้ไม่ว่าโต๊ะอิหม่ามจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่การนิกะห์ใช้ไม่ได้เพราะกับเมาะของทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเอาแล้วก็ถามว่าไอ้คน2คนไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสมมติไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจุดเริ่มต้นน่ะผมถึงบอกว่าถ้าจุดเริ่มต้นถูกต้องบ้านปลายก็ถูกต้องถ้าจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้เอาสักวันนึงไอ้ที่หนีไปกันตั้งแต่ต้นน่ะท่านพี่น้องคิดว่าบ้านปลายชีวิตมันจะโอเคมั้ยเพราะจุดเริ่มต้นมันไม่ถูกต้องบ้านปลายมันก็ไม่ถูกต้องถามว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ถูกต้องซึ่งมันเป็นปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยระมัดระวังอย่าให้บุตรหลานของเรามันมีพฤติกรรมการกระทำแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมหน่อยครับก็เราไม่รู้เนี่ยมันไปทำอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อยากจะหุกกลมครับเดี๋ยวผมขอเสริมหน่อยเสริมที่ลาลาถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหนีกันไปเนี่ยถามว่าผู้ปกครองรู้ไหมวลีรู้ไหมไม่รู้หรอกวลีอยู่ไหมครับนะครับครับผมประเด็นปัญหานะครับให้เรารู้หุกกลมก่อนการที่เราเนี่ยพาลูกสาวใครไปก็แล้วแต่ไม่ซ้อถ้าใครที่บอกว่าการพาลูกสาวไปแต่งโดยที่วะลีไม่รู้เรื่องแล้วซ่อนเนี่ยช่วยนำหลักฐานมาด้วยเพราะมัซฮับทั้ง4มัซฮับเลยครับท่านเข้าใจหะดีษบทนี้แบบตรงตัวเลยครับลานิกะฮะอิลลาบิวะลียินไม่ถือว่าเป็นการนิกะสำหรับการนิกะที่ไม่มีวะลีนิกะใช้ไม่ได้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะแล้วก็ซอรีฮะด้วยซอรีฮะหมายถึงชัดเจนล่ะชัดเจนการนิกะห์ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีวะลีเนี่ยหมายถึงวะลีอยู่เนี่ยแต่ไม่เอาวะลีเขามาเป็นวะลีเนี่ยไม่ซอกจะมีเราะหรือทัศนะของมัซฮับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาในระดับมัซฮับนี่ให้ทัศนะให้ทางออกเอาไว้แล้วเมื่อไม่ซอละทำยังไงนักวิชาการบางท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมครับลากมาเคี่ยนก่อนเลยแล้วก็ให้มันเตาบัตตัวให้ตอบัตตัวให้สำนึกผิดจากการกระทำนี้นะมันไม่ถูกมันผิดต้องสำนึกตัวเมื่อสำนึกตัวแล้วเนี่ยนะครับในทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟีนะครับในทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยให้แต่งงานกับคู่ของมันอย่าไปแยกคู่ที่มันไปด้วยกันนะแต่ทัศนะอื่นเขาบอกแยกนะครับอย่าให้มันแต่งงานให้ไปแต่งกับคู่อื่นอันนี้เป็นทัศนะทั้งหมดแต่ให้รู้ก่อนตอนต้นเนี่ยไม่ได้การพาผู้หญิงไปแต่งงานเองโดยที่หนีวลีไปเนี่ยไม่ได้ต่อให้คุณจะไปกี่มัตตละก็ตามจะไปไกลกี่ร้อยกิโลก็ตามไม่ซอทั้งสิ้นไม่ซอนะครับถ้าใครบอกซอให้บอกด้วยว่าหลักฐานอยู่ตรงไหนไม่มีหรอกครับหลักฐานมีแต่ทัศนะผมบอกเลยมีแต่ทัศนะที่บอกว่าอนุโลมอนุญาตให้พาไปไกลมัตละเท่านั้นพาไปฟัรซักเท่านี้ไปกี่กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้คือทัศนะทั้งหมดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีวลียังไงวลีก็ต้องรู้การแต่งงานของลูกตัวเองนะวลีต้องรู้ต้องทราบและต้องให้อิเซนไม่งั้นไม่ได้นะครับให้พวกเราเข้าใจประเด็นให้ถูกเมื่อเริ่มผิดมันก็จะผิดกันตามๆไปแล้ววลีสมมตินะวลีที่เขาไม่ใช่มุสลิมล่ะต้องรู้ไหมต้องรู้ครับบอกให้เขารู้บอกให้เขาทราบแล้วก็ให้เราเนี่ยตั้งวาลีเขาเรียกว่าวาลีตะกีมตั้งวาลีนะครับให้คนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยแม่หรือปู่หรือย่าหรือใครก็ได้ตั้งวาลีเพราะวาลีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมมาเข้ารับอิสลามนะครับซึ่งอาจจะพ่อเขาไม่มานะ
นะครับแม่เขามาอย่างเดียวมากับลูกสาวอย่างเงี้ยให้ตั้งวาลีแต่ต้องบอกให้เขารู้นะบอกให้เขาทราบว่านี่นะคุณลูกสาวจะแต่งงานนะให้มาดูหน่อยให้มาอยู่หน่อยนะครับให้เขารู้ให้เขาทราบด้วยดีที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งวาลีให้ทำการทำหน้าที่ในการนิกะลูกสาวจวบจนกระทั่งหมดสิ้นพิธีนิกะนะครับนะตั้งวาลีเขาเรียกว่าวาลีตะเกมนะครับตั้งวาลีเลยหรือผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ต้องมีวาลีไหมครับมีเหมือนกันนะครับเพราะบางคนเข้าใจว่าแม่ไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีวาลีมีนะครับต้องบอกเหมือนกันจริงอยู่แม่ไม้มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองได้แต่ก็ต้องบอกวาลีต้องแจ้งวาลีนะครับวาลีอาจจะมาไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ให้มอบวาเกนเขาเรียกว่าวาลีวาเกนมอบหมายให้ใครทำหน้าที่วาลีเป็นวาลีแทนจนกระทั่งเสร็จสิ้นการนิกะดังนั้นอิสลามมีทางออกทุกกระบวนความนะครับให้เราเข้าใจประเด็นเข้าใจศาสนาให้ถูกนะถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็จะผิดผมจะบอกลาให้วันก่อนผมได้ไปทำการนิกะคู่หนึ่งทำการนิกะคู่หนึ่งเชื่อไหมพี่น้องครับเขาอยู่กินด้วยกันโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องนิกะเชื่อไหมว่ามีคนแบบนี้ในประเทศไทยอยู่มีนะครับมีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาเขาไม่รู้ศาสนาเขาไม่ได้เรียนศาสนาพี่น้องครับผมถามบังถามจริงๆบังลองกล่าวกะลิมอชาฮาดะให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเขาก็นั่งนึกอยู่เขานึกไม่ออกจริงๆครับพ่อแขกแม่แขกเขานึกไม่ออกผมลืมไปแล้วอาจารย์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผมบอกบังกล่าวกะลิมอชาฮาดะให้ผมฟังหน่อยผมนึกไม่ออกอาจารย์ผมกล่าวไม่เป็นคนแขกครับเขาอยู่กินจนมีลูกมีเต้าแล้ววันหนึ่งพอเขาเรียนศาสนาเขาฟังศาสนาเขาเข้าใจเฮ้ยที่เราทำมาเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกเขามาขอให้เราจัดการนิกะเขาลูกเขาเดี๋ยววิ่งตัวเท่านี้แล้วเมื่อกี้นี่นั่นน่ะตัวเท่านั้นแล้วครับมาขอให้ทำให้ถูกเตาบัตตัวเมื่อกี้เราถามว่าทำยังไงครับเตาบัตตัวเตาบัตตันนาซูฮันกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดจากสิ่งที่เราพลาดไปอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆที่ทำให้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตายไปสำคัญนะทำให้เรามีลมหายใจอยู่เราได้มีโอกาสกลับตัวผมบอกบางต่อแต่นี้ไปบางไม่ได้แล้วนะบางต้องเรียนแล้วนะครับบางต้องศึกษาเพราะถ้ามิเช่นนั้นแล้วบางจะเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนที่บางโดนเนี่ยจะเกิดกับลูกของบางอีกเขาบอกครับอาจารย์ครับผมจะเรียนผมจะศึกษาเขาบอกเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องทำยังไงเขาต้องมีอะไรบ้างเขาต้องทำยังไงบ้างเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนี่คนแบบนี้มีในสังคมดังนั้นหน้าที่คือหน้าที่ของผมหน้าที่ของอาจารย์มูฮัมหมัดและทุกช่องช่องอัสสลามช่องติลาวะตีช่องอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยเอาสารตรงนี้ไปเผยแพร่ให้คนได้รู้และเข้าใจให้มากขึ้นว่าเขาเป็นมุสลิมเขาต้องอยู่แบบไหนต้องแต่งงานยังไงมีเงื่อนไขอะไรต้องให้เขารู้ให้เขาเข้าใจนะครับให้พวกเราขอดุอาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนบรรดาช่องทำงานศาสนาต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะผมเจอกรณีนี้นะผมสะอึกเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อยู่แต่ก็มีและผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกที่นี่ไบตุรอมานยินดีสอนให้ใครอยากเรียนรู้เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วไม่รู้ลืมไปแล้วมาเรียนได้ครับวันอาทิตย์อินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเริ่มเรียนใหม่เลยได้ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินที่เราไม่รู้ศาสนาดีกว่าเขินที่เราอาบน้ำละหมาดไม่ถูกอายที่เราละหมาดไม่เป็นดีกว่าครับนะแต่อย่าอายที่จะมาเรียนรู้เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะครับเป็นบทเรียนมีคำถามอีกไหมครับมีไหมถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเขามีนะครับเมื่อกี้แชร์การินถามว่ายังไงนะบังเมื่อกี้แชร์การินถามว่ายังไงนะครับ
มาอยู่ด้วยกันครับซินาไงลงหกคนอื่นไม่ได้ซินาอย่างเดียวช่องเดียวไม่มีช่องอื่นไม่มีช่องอื่นครับลงได้หกคนเดียวคือการทำซินาแล้วแก้ยังไงปัญหาเวลาให้เวลาบอกทางตันแล้วต้องบอกทางออกให้เขาด้วยแก้ด้วยกับการเลิกซะเอาบ้าตัวนะชัยกริมนะถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราหลานเอ้ยลูกเอ้ยเหลนเอ้ยแชร์เนี่ยหวังดีนะโต๊ะเนี่ยหวังดีนะเลิกเถอะลูกมันผิดมันบาปหนูจะอยู่แบบนี้ไม่ได้มันคือการทำซินาการทำซินาคือการผิดประเวณีเลิกเตาบัตตัวซะกลับเนื้อกลับตัวยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะให้อภัยอินชาอัลลอฮ์เลิกเถอะลูกนะเตาบัตตัวเถอะครับอินชาอัลลอฮ์ลงช่องอื่นไม่ได้ครับชายกะรีมลงช่องซินาได้อย่างเดียวไปอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้แต่งงานกันก็ทำซินากันเรื่อยไปนะครับวันอิยาซุบิลละขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมีอีกไหมอ้าวผมอู้กับลงมัดมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้รุ่นใหญ่นะครับครับข้อละ500เดี๋ยวบริจาคให้อัลฮัมดุลิลละห์เลยนะครับพี่ก้าไปแล้วครับมีอยู่ฝ่ายนึงตกมุตตัดไปเนี่ยถือว่าขาดส่งอะไรนะครับตกมุตตัดตกมุตตัดการสิ้นสภาพอาจจะทวนคำถามก่อนนิก้าไปแล้วสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยนิก้ากันไปแล้วอยู่กินกันไปและสมมุติสามีตกมุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมการนิก้าการเป็นสามีภรรยาของเขาขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิงไม่ต้องหย่านะครับอันนี้เป็นทัศนะของยุมูดอุลามะขาดโดยปริยายเลยหรือสามีเคสนี้ผมเคยเจอนะครับสามีนะครับไม่ละหมาดสามีไม่ละหมาดถามเขาตรงๆเลยบังทำไมบังไม่ละหมาดถามเขาตรงๆหึละหมาดละเมิดอะไรกูไม่เชื่อหรอกตกมุตตัดถ้าสมมุติว่าสามีบังทำไมบังไม่ละหมาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเถอะนะอันนี้ต้องเคียนต้องตีภรรยาต้องตีบางนานโดนยังล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับอันนี้ต้องตีนะครับต้องเตือนบางทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะการที่ไม่ละหมาดในสาเหตุของการที่สามีหรือภรรยาทิ้งละหมาดโดยเจตนานะครับตกมุตตัดและสาเหตุของการตกมุตตัดเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นสามีภรรยาโดยปริยายนะดังนั้นต้องระวังนะครับนี่แหละผมถึงบอกกับพวกเราว่าทำไมพวกเราไม่ละหมาดทำไมมุสลิมจึงไม่ละหมาดมันสำคัญนะมันสำคัญนะครับมันจะมีความผูกพันกับอีกหลายๆเรื่องของเราในชีวิตของเราดังนั้นการละหมาดเนี่ยสำคัญนะการตกมุตตัดหรือการสิ้นสภาพของสามีหรือภรรยานะครับขาดกันโดยสิ้นเชิงโดยปริยายมีคำถามไหมว่ามีคนทักไลน์มาเรียนอิสลามกันแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีคนทักไลน์มาจะเข้าอิสลามเหรอออ๋อเห็นไหมพี่น้องครับเชิญเข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องต่างศาสนิกจะขอคุยด้วยสนใจอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมนี่คือพลังของโซเชียล ดูถูกไม่ได้นะครับดูถูกไม่ได้จะเข้ามาศึกษาอิสลามอีกแล้วเรามีแบบนี้ทุกเดือนเลยเดือนละ1 คน 1 คน 1 คนอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนะขอดูอาให้เขาได้รับทางนำมีคำถามไม่มีจบนะครับเดี๋ยวเราไปทาน อะไรนะบางบุกวันนี้เลี้ยงอะไรนะ ขนมจีนน้ำยาขนมจีนแกงไตปลาแล้วก็มีน้ำชาด้วยนะครับชานี่ลูกศิษย์ของผมเนี่ยมาเนี่ย2 คนเนี่ยยังโสดอยู่เลยเนี่ยเรียนไคโรเนี่ยใครมีลูกสาวแล้วก็สกิดได้เลยนะครับนี่เอาน้ำทำชามาเลี้ยงด้วยนะทำชามาเลี้ยงด้วย
นะครับขายชาด้วยสอนหนังสือด้วยเนี่ยตอนเนี้ยช่วยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนและขายชาด้วยนะครับแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ดีมากๆเลยเห็นไหมนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องคนเรียนศาสนานักเรียนศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและสนับสนุนวันนี้นะครับแล้วก็มีของนิจูเอาอะไรมาเลี้ยงนะครับน้ำปั่นยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับแล้วก็ของละลาเอาองุ่นมาเลี้ยงนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับที่นี่นะครับเรามีเลี้ยงอาหารทุกมื้อนะครับทุกครั้งที่มีบรรยายแบบเนี้ยเขาจะมีการตั้งงบเอาไว้ 1,500 บาทพี่น้องคนไหนอยากจะช่วยหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพบอกได้เลยบอกกับท่านประธานก็ได้นะครับทุกครั้งที่มีบรรยายแบบเนี้ยใช้งบ 1,500 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพได้เลยนะครับครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์อาจารย์อาบิดินฮัสซันจะมาให้ความรู้ที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ติดภารกิจแต่ว่ารับปากกับผมแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็พี่น้องก็ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนกับบัยตุรรอห์มานด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับช่องอัลฮัมดุลิลลาห์ช่องอัตติลาวตีแล้วก็ช่องอัสสลามนะครับที่มาถ่ายทำแล้วก็ให้พี่น้องได้ติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ที่นี่เปิดกว้างในการเรียนรู้นะครับผมจะพยายามเชิญบรรดาวิทยากรที่เป็นที่รู้จักในสังคมมุสลิมต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้พวกเราได้ทำงานต่อไปพี่น้องก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยวันนี้เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องของครอบครัวเดี๋ยวน่าจะได้มีคุยต่อ นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับประทานอาหารกันนะครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์